بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับคืนนี้บรรยายที่ศรีแยกบ้านแขกจริงๆถ้าความในใจผมนะครับบรรยายทั่วประเทศนะครับเหนือลงใต้สถานที่ที่ผมตื่นเต้นและดีใจสุดๆคือที่นี่เพราะอะไรพี่น้องเพราะผมคนที่นี่ถ้าพี่น้องจำได้นะครับรุ่นผู้ใหญ่ต้องหวนขายเนื้อในตลาดนั่นโต๊ะผมเองมาเรียนกุรอานตั้งแต่สหบำรุงยังเป็นตึกไม้อยู่พี่น้องมูลอกคูตาเล็บน่ะจาเล็บอ่ะจาเล็บยังไปขอซะดะกอฮ์แถวหลังสุเราะห์อะไรเราแต่ก่อนเพื่อนชวนไปนะผมเลยว่าผูกพันกับสี่แยกนะเปลี่ยนไปเยอะมากสี่แยกนะครับสี่แยกคนดุนะครับโดยเฉพาะหลังสุเราะห์ฉะนั้นแล้วพี่น้องผมจึงดีใจเป็นกรณีพิเศษนะครับกลับบ้านเดิมแต่อย่าเพิ่งกลับบ้านเก่านะฮะวันนี้มาที่นี่พี่น้องลูกหลานท่านนั่นแหละครับฉะนั้นไม่ต้องสงสัยบางคนบอกไอ้นี่มันเป็นใครของมันวะเดี๋ยวมามันจะไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ต้องหรอกครับผมเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นเพราะเด็กสี่แยกเหมือนกันฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์มากๆผมเคยเดินหลังสุเราะห์ไปสองเนียดในอดีต1ไปเที่ยว2จีบหญิงนี่บอกกันแบบยะฮิลียะสมัยก่อนแบบนี้จริงๆแต่วันนี้ด้วยกับจุดประกายอัลลอฮ์ให้งานดาวะกับเราพี่น้องกลับมาสี่แยกอีกครั้งเนียดคือมาดาวะมันพลิกได้พี่น้องคนเราถ้ายังไม่ตายแล้วมันก็มีโอกาสจะพลิกกลับไปชั่วอีกครั้งเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องยามุกอลลิบัลกุลูบซับบิตกอลบีอะลาดีนิกให้อีมานหัวใจเรามั่นกับศาสนาของอัลลอฮ์เถอะที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผ่านพรดมาหลายคนนะครับพานิชลำเนินนะครับหลายสายอ่ะพี่น้องสายสั้นสายเดฟสายตีสายฟันเต็มไปหมดวันนี้อัลลอฮ์ให้กลับมาทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับเราคุยแบบกลับด้วยกันหัวข้อคืนนี้พี่น้องเป็นหัวข้อที่หนาวถึงคนพูดบอกรู้แล้วจะหนาวเราจะรู้อะไรแล้วหนาวอ่ะพี่น้องวันนี้จึงอยากสะโคมสิ่งบางอย่างเมื่อเรารู้แล้วเราจะรู้สึกว่าเรายังบกพร่องจริงๆกับสิ่งนี้สิ่งที่เรารู้แล้วและเรารู้สึกเลยพี่น้องว่าสิ่งนี้มีค่าขนาดนั้นเลยหรือเป็นสิ่งที่เรารู้และเราจะสงสัยว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นเลยหรือเป็นสิ่งที่เรานึกอีกและเข้าใจว่าสิ่งนี้มนุษย์ทั่วโลกเขาหากันแต่เขาไม่เจอแต่อัลลอฮ์ให้กับเราทำไมเราจึงมองข้ามมันไปเราจึงหนาวจริงๆพี่น้องดังนั้นนะครับพี่น้องสิ่งนี้ที่ผมพูดนั่นคืออิสลามว่าอินตะอุดดูเนี่ยมัตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากแม้นว่าเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์จะนับว่าอัลลอฮ์โปรดปรานบ่าวแค่ไหนบ่าวอัลลอฮ์ไม่สามารถนับมันได้พี่น้องเราหายใจเรากระพริบตาเราอะไรต่างๆยังไม่เท่าไรการที่อัลลอฮ์ให้วันนี้เราดำรงละหมาดได้เรากลับมาสู่อัลลอฮ์ได้ลองเทียบเป็นราคาสิพี่น้องตีพันล้านยังซื้อคนหนึ่งกลับมาเตาบัตไม่ได้เลยแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้เราเตาบัตและกลับมาหาอัลลอฮ์ได้ยังไงนี่คือเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แต่เราไม่เคยคิดถึงมันเลยพี่น้องอย่ามองสิครับพี่น้องเก้าอี้ตกอย่าตกใจนะภาคใต้ท่านต้องฟังเสียงระเบิดอย่าตกใจนะที่ใต้เสียงบึมบัมบึมบัมพี่น้องดูข่าวนี่เสียงเก้าอี้ตับซีตกอย่าตกใจนะตะวัดยูเอาไว้นะครับผมเพิ่งบอกเวลาบยานห้ามกินห้ามดื่มนะผมให้กินคนละอึกก่อนใครมีน้ำดื่มซะพี่น้องเดี๋ยวเราจะระงับการดื่ม อัลฮัมดุลิลละห์อ้าวยุติการกินนะครับห้ามดื่มโดยเด็ดขาด
นะอันนี้เป็นกฎส่วนตัวผมห้ามกินห้ามดื่มเวลาผมพูดนะไม่งั้นฟังศาสนามันดูลำตัดอ่ะนะกินไปดูไม่ได้เรื่องเลยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้เนียมัดต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แล้วจะเนียมัดอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าชาฮัดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งนี้ที่มีอยู่กับเราพี่น้องแต่เราไม่เห็นค่าเลยครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้เป็นฮะดียะห์สำคัญที่สุดกับประชาชาติแต่เรากลับไม่เห็นค่ามันแม้แต่นิดเดียวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถพลิกแผ่นดินทั้งโลกได้ทำให้โลกนี้สั่นได้พี่น้องด้วยกะชาฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เมื่ออยู่กับเราทำไมจึงไม่สามารถทำให้แม้กระทั่งหัวใจเราสั่นนี่คือปัญหาพี่น้องเราไม่เข้าใจและเราไม่ซึ้งกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้ถ้าท่านรู้คำนี้พี่น้องผมเชื่อจะมีบางคนในหมู่พวกท่านอยากจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดคืนนี้แล้วอยากจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าขอบคุณพระองค์ที่ได้ให้คำนี้กับคนต่ำๆอย่างฉันมูซานบีอัลลอฮ์อะลัยฮิสลามพี่น้องนบีมูซานะครับกะลามนะครับเขาเรียกกะลีมุลลอฮ์พูดสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาขอครั้งหนึ่งพี่น้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์สอนฉันเถอะซึ่งถ้อยคำที่ฉันจะเอาคำนั้นวิงวอนและรำลึกถึงอัลลอฮ์ดูนบีมูซาขอกับอัลลอฮ์สิพี่น้องถ้อยคำสักหนึ่งถ้อยคำเถอะยาอัลลอฮ์ฉันจะเอาคำนั้นในการรำลึกและวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์กล่าวกับมูซาพี่น้องกุลยามูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาเอ๋ยเจ้าจงกล่าวนะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้ยินคำนี้พี่น้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาอะลัยฮิสสลามบอกกับอัลลอฮ์ว่ายารับคำนี้บ่าวของอัลลอฮ์เขาพูดกันทั้งนั้นคำนี้บ่าวของอัลลอฮ์ทั่วโลกเขาพูดกันหมดฉันต้องการที่เป็นพิเศษในยะนบีมูซาขอสิ่งที่เป็นพิเศษเขาเรียกสเปเชียลนะขอแซมอังกฤษหน่อยพี่น้องพิเศษที่ว่าเฉพาะให้กับฉันยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบกับมูซาอะลัยฮิสสลามยามูซาลาอันนัสสมาวาติสซับหากแม้ชั้นฟ้าทั้ง7มูซาแล้วสิ่งที่มีอยู่ในนั้นนอกจากข้าฟิกัฟวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟิกัฟชั้นฟ้าทั้ง7แล้วทั้งหมดที่อยู่ในนั้นแผ่นดินทั้ง7แผ่นดินทั้งหมดแล้วที่มีแผ่นดินต่างๆพี่น้องกี่ชั้นแล้วมาอยู่ในเขาเรียกตาช่างหนึ่งข้างวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟิกัฟลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่อีกหนึ่งฝั่งมาละบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักกว่าทั้งหมดฟ้าทั้ง7และแผ่นดินทั้ง7นี่คือความยิ่งใหญ่ของชะฮาดะห์นี้พี่น้องเป็นคำยิ่งใหญ่ที่นบีได้รับอามานะห์เอาคำนี้แล้วไปบอกกับมนุษย์ทั่วโลกสหบัตเอาคำนี้แล้วออกไปหามนุษย์ทั่วโลกสังคมที่มืดสังคมที่เลวสังคมที่มัสยิดสังคมที่ชั่วร้ายถูกเปลี่ยนด้วยกันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมเปลี่ยนได้พี่น้องวันนี้เรามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำไมสังคมไม่เปลี่ยนผมพูดอย่างนั้นแหละท่านดูผมก็ดูท่านตายผมก็ตายวันนี้ทำไมไม่เปลี่ยนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่จริงเหรอหรือว่าเราต่างหากที่ไม่จริงคำพูดของอัลลอฮ์เป็นเท็จหรือเราที่เป็นเท็จทำไมนบีกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติ23ปีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับไม่ใช่แค่มักกะห์เปลี่ยนไม่ใช่แค่มะดีนะห์เปลี่ยนโลกทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์มุจาฮิดดาอียิ่งใหญ่ในโลกอิสลามถ้าเด็กยุโรปในอดีตกลัวร้องไห้ไม่หยุดแม่จะขู่ว่าซาลาฮุดดินมาบุคคลที่ทำให้ยุโรปสั่นไหวพี่น้องเขากล่าวอะไรเอาไว้ท่านรู้ไหมเราละอันนัลมาตอัตานีถ้าความตายไม่ประสบกับฉันนะละจะอัลตุคุลละดูอัลอุรบียะอิสลามียะฉันจะให้ยุโรปทั้งหมดเป็นอิสลาม
ฉันจะให้ยุโรปทั้งหมดรับอิสลามเอาละอิลาฮิลลอฮ์ไปพี่น้องที่รักวันนี้ย้อนกลับตัวท่านสิทำไมไม่รักละอิลาฮิลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องทำไมท่านไม่หวงแหนท่านอยู่กับคำนี้ท่านไม่สาไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นกับชาดานี้วันนี้ไม่ยากหรอกพี่น้องทำไมเราไม่รักเรารู้สึกไร้ค่ากับคำนี้เพราะเราได้คำนี้มาอย่างง่ายได้เกินไปซอฮาบะห์ที่มีเกียรติพี่น้องที่รักที่มีเกียรติบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรและบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกบรรดามุฮาจิรีนและอันซอรบรรดามุฮาจิรีนและอันซอรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์ตะอาลายกย่องพวกเขารอฎิยัลลอฮุอันฮุมพอใจและพระทัยพวกเขาใครที่อัลลอฮ์บอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องไม่ต้องสืบแล้วครับว่าคนคนนั้นเป็นยังไงผมถึงบอกว่าวันนี้มนุษย์นำหน้าอย่างพวกเราอย่าไปยกตัวอย่างให้มันเปลืองน้ำลายพี่น้องคนนี้น่ะดีคนนั้นน่ะแจ๋วคนนี้น่ะเจ๋งบะฮงซาจุงดีแล้วแหละที่ไม่เข้าใจมาลายูไปหาทับเซตชะรอเอาละกันบางคนบอกนอนไม่หลับอีกมาอะไรของมันว่าย่อผมว่ากี่ฮกดังเบไม่เข้าใจอีกกี่จุตลาลาไม่เข้าใจอีกกี่โมทั้งนั้นเข้าใจหรือยังฮะผมถึงบอกมนุษย์นำหน้าอย่างเราอย่ามายกเป็นตัวอย่างในหน้าดุนยาไม่พ้นหรอกครับยกได้เป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆดีที่สุดยกคนที่อัลลอฮ์ยกสิยกคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติสิครับพี่น้องนั่นคือซอฮาบะห์ของท่านรอซูลให้เกียรติยังไงคนก็อยู่ต่ำที่สุดอ่ะพี่น้องไม่มีผมพูดวันนี้เสรีไทยไม่มีแผ่นดินไหนที่คนเลวร้ายที่สุดยิ่งกว่ามักกะฮ์ในอดีตเรากินเหล้าถ้า 10% มักกะฮ์คือ 100% เราชั่ววันนี้ 80% มักกะฮ์ในอดีต 120% มืดดำทำมินญาฮิลียะห์แต่ถูกเปลี่ยนด้วยกับกะลิมาเดียวพี่น้องกลายเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ยกย่องเลยทำไมอ่ะเพราะเขากว่าจะได้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องทุ่มทั้งหมดทั้งชีวิตเพื่อรักษาชาฮาดะห์นี้จึงไม่แปลกเขารักและหวงแหนคำพูดนี้มากพี่น้องดูตัวอย่างอิบนุฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบุคคลที่นบีส่งไปทำการดาวะศาสนาณโรมันเปอร์เซียไปคนเดียวพี่น้องพูดเปอร์เซียก็ไม่เป็นพูดภาษาต่างประเทศก็ไม่เป็นแต่ไม่รู้วันนี้นบีให้ไปฉันต้องไปคนเดียวขี่อูฐไปตัวหรือม้าสักอย่างไปพี่น้องที่เปอร์เซียเอาหนังสือจากนบีเล่มหนึ่งมอบให้กษัตริย์เปอร์เซียดูพี่น้องอิบนุฮุซาฟะห์เขาเข้าไปสู่ท้องพระโรงนะครับพี่น้องที่รักกษัตริย์มีล่ามบอกไปหยิบหนังสือจากชายคนนี้มาฉันจะอ่านอิบนุฮุซาฟะห์ยืนหยัดในความเป็นมุสลิมยืนหยัดในความเป็นซอฮาบะห์นบียืนหยัดในความสูงส่งของมุสลิมยืนหยัดในความยิ่งใหญ่ของละอิลาฮิลลัลลอฮ์บอกกษัตริย์เอ้ยโอ้กษัตริย์เปอร์เซียฉันยื่นให้กับคนนี้ไม่ได้เพราะนบีสั่งให้ฉันยื่นกับมือเจ้าเองทำไมทำได้อะพี่น้องอีมานไงความยิ่งใหญ่ของชาฮาดะห์ที่มีอยู่ในใจมันจะดันคอเอาไว้ทำให้มุมินก้มศีรษะไอ้ใครไม่ได้โดยเด็ดขาดวันนี้ที่เราสยบไอ้มักลูกเพราะเราไม่สยบให้อัลคอลิกเราสยบให้มนุษย์เพราะเราไม่สยบให้อัลลอฮ์เราจึงต้องตกเบื้องใต้ของมรรคโลกจนตายตกใจไหมครับเสียงผมไม่นะมันไม่มีใครหัวใจนะอันตรายนะครับฉะนั้นผมพูดต่อเลยถ้าไม่ตกใจนะครับมานำเดินละอิบนุฮะซาฟะห์ส่งไปน้องที่รักที่มีเกียรติสุดท้ายเขาก็ไม่รับอิสลามไม่มีปัญหาอิบนุฮะซาฟะห์ในยุคคอลีฟะห์อุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
กษัตริย์เปอร์เซียโรมันตอนนั้นรบกับอุมัรบินคอตบสั่งพี่น้องถ้าจับซอฮาบะห์รอซูลได้จงอย่าฆ่าเอาตัวมาให้ฉันทำไมผู้นำต่างประเทศจึงอยากได้ตัวซอฮาบะห์เป็นๆทำไมกษัตริย์โรมันจึงอยากได้ซอฮาบะห์แบบมีชีวิตพี่น้องห้ามฆ่าเป็นคำสั่งห้ามสังหารซอฮาบะห์รอซูลโดยเด็ดขาดเขายังรู้จักซอฮาบะห์เลยวันนี้พี่น้องดูสิครับโลกตะวันตกมีใครอยากได้คนมุสลิมบ้างนั่นเขาอยากได้ซอฮาบะห์เพราะเขาวิจัยเขาศึกษาเขาสืบเขาสงสัยแล้วกลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่แปลกมากไปรบที่ไหนไปทำอะไรนุสรออัลลอฮ์ช่วยพวกเขาตลอดเวลาอยากรู้ว่าเป็นคนแบบไหนตักดีดพี่น้องอัลลอฮ์ให้จับอิบนุฮุซาฟะห์ได้จับใครไม่จับจับอิบนุฮุซาฟะห์มาพี่น้องที่รักอยู่ต่อหน้ากษัตริย์โรมันโรมันเสนอทันทีพี่น้องอิบนุฮุซาฟะห์ท่านซอฮาบะห์รอซูลเปลี่ยนซะจงเป็นคริสเตียนฉันจะมอบอาณาจักรปกครองฉันครึ่งหนึ่งให้แก่ท่านอิบนุฮุซาฟะห์กษัตริย์พูดแล้วไม่คืนคำพี่น้องต่อหน้าคนเยอะๆให้คือให้จริงถามพวกเราไม่ต้องอาณาจักรปกครองหรอกครับพี่น้องแบงค์เทาสักปึ้งหนึ่งเราก็ขาสั่นแล้วมันเป็นปันผลนะอาจารย์ดอกเบี้ยชัดๆบอกปันผลนี่แค่ปึ้งเล็กๆเองอะพี่น้องเผาก็ไม่นู่นเขามอบอาณาจักรเป็นครึ่งเลยอิบนุซาฟะห์เห็นบอกไอ้ยูฮัลมาลิกโอ้กษัตริย์โรมันเอ้ยท่านจะมอบไอ้ฉันครึ่งหนึ่งเนี่ยนะเราอะตุยตะนีจะมีอามาทำลิกถึงแม้ว่าเจ้าจะมอบทั้งหมดให้กับฉันมาระยะตัวอันดีนี่มูฮัมหมัดเดนตอร์ฟะตัยฉันจะไม่กลับจากศาสนามูฮัมหมัดแม้แต่ช่วงกระพริบตาเดียวอัลลอฮ์ทำไมฮุซาฟะห์พูดอย่างนั้นได้พี่น้องเพราะรักในอิสลามรักในชะฮาดะห์สูงส่งในกะลิมะห์ตะวฮีดจึงไม่มีอะไรสั่นซอฮาบะห์ได้พี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของความยิ่งใหญ่ของอุมมะฮ์อิสลามจนวันกิยามะห์นี่คือความลับทำไมยุโรปจึงแพ้มุสลิมตลอดมาจนวันที่เราทิ้งอิสลามไปครั้งหนึ่งพี่น้องผมจะบอกให้โรมันจะรบกับกองทัพของอิบนุคอตบนะครับพี่น้องอุมมะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแม่ทัพใครอ่ะพี่น้องนู่นระดับซาอัดบินอบีวะกอสระดับอบูอุบัยดะระดับซาอัดบินอบีวะกอสนะโรมันส่งจดหมายพี่น้องเรียกกษัตริย์จีนเพื่อเป็นพันธมิตรทันทีที่ได้รับจดหมายว่าต้องรบกับซอฮาบะห์เขาพูดทันทีพี่น้องกษัตริย์จีนโน่นอีกต่อวันลอยเราไม่สามารถละตอกตะลานะไม่มีความสามารถสำหรับเราที่จะไปสู้รบกับกลุ่มชนที่เราอารอดูคลอัลจิบาลมินมักานีฮะและคลอูฮะเราสู้ไม่ได้รอกษัตริย์โรมันกับกลุ่มชนที่ถ้าพวกเขาต้องการจะยกภูเขาเขาก็จะยกได้ทันทียอมแพ้ตั้งแต่ต้นไม่เอาด้วยถ้ารบกับซอฮาบะห์เพราะอะไรอัลลอฮ์ยกเกียรติพี่น้องเพราะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะเตาฮีดอีมานที่อยู่ในหัวใจซอฮาบะห์โลกทั้งหมดจึงสยบให้กับอิสลามวันนี้ที่เราทำอะไรไม่ได้มักโลกมัสยิดยาเสพติดของเลวร้ายเต็มเพราะเรายังไม่สยบกับอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือยังพี่น้องจะเปลี่ยนกิยามะห์ไม่นานแล้วจะเกิดเมื่อไรไม่รู้แล้วอาลามัตต่างๆอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วแล้วเราจะตายอยู่แล้วพี่น้องจะจบชีวิตตั้งทีไม่คิดทำงานดาวะได้ยังไงไม่คิดทำงานศาสนาได้ยังไงไม่คิดเปลี่ยนสังคมได้ยังไงอัลลอฮ์จะไม่ทำความสำเร็จแต่ท่านจะถูกถามว่าทำหรือยังแล้วท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงผมบอกกับเด็กแว้นที่ภาคใต้บ
่ามึงเว้นใช่ไหมอ่ะมึงซิ่งกันใช่ไหมอ่ะมึงถอดเบรกเลยอย่าไปใช้เบรกมึงถอดเลยแล้วมึงอัดไป104เลยมาตี้ซะเข้าใจไหมครับมาตี้ตายตายแล้วซะก็ตายไงก็ตายแล้วพี่น้อง104ไม่มีเบรกจะเหลือหรอครับแล้วตายแล้วซะก็ตายไงเราพอตายเราจะได้ภูมิใจในการเว้นของเราอย่างน้อยที่สุดได้ตายในสิ่งที่เรารักแล้วเวลาเจออัลลอฮ์วันกิยามะห์จะได้ตอบอัลลอฮ์ได้ฉันตายเนื่องจากเว้นมอไซค์อัลลอฮ์แล้วถ้าตอบแบบนี้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้อีลาญะฮันนัมพี่น้องกลัวเหลือเกินจะไปญะฮันนัมกลัวจะไปนรกพร้อมจะไปไหมพร้อมจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างนั้นไหมไม่เอาสตะไม่เอามึงเลิกสิไม่เอามึงหยุดสิเล่นเข็มเล่นแป๊ะฉีบทุกอย่างพอใจไหมอยากตายสภาพนี้ไหมอยากตื่นฟื้นกิยามะห์กันมาเข็มคามือเอาไหมเป็นไปได้เป็นไปได้กุลลูอับดินยุบอัสุกุลลูอับดินอัลามะมาตาอะไรบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนจะฟื้นมาในวันกิยามะห์สภาพที่เขาตายท่านสุญูดตายตื่นกิยามะห์ยังสุญูดอยู่เลยท่านซิกุรุลลอฮ์ตายตื่นกิยามะห์ยังซิกุรุลลอฮ์อยู่เลยท่านตายในอิหร่ามตื่นขึ้นมากิยามะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยท่านตายในชะฮีดตื่นขึ้นมากิยามะห์เลือดยังไหลอยู่เลยตายในงานศาสนาตื่นขึ้นมายังทํางานดาวะห์อยู่เลยแล้วท่านพร้อมจะตายแบบไหนหมดเวลาพี่น้องจะมาอารมณ์อรวยอะไรต่างๆนั่นอรวยอารมณ์ละส่วนตัวท่านวันนี้ผมต้องพูดต้องบายานต้องทำแบบนี้กลัวไหมผมนี่กลัวไหมผมตายไหมพี่น้องถามจริงอัลลอฮ์ตัวเล็กๆแค่นี้พี่น้องรวม3คนกระทืบก็จบแล้วครับตายและทำไมต้องพูดเพราะอยากตายให้เป็นแบบอย่างเยาวชนดูไงพี่น้องอย่างน้อยที่สุดถ้าเราตายแล้วชะบาบลุกขึ้นเปลี่ยนตัวเองพอแล้วพี่น้องเราเกเราซนเราบูวะเราไม่ละหมาดกี่สิบปีมาพี่น้องแล้วถ้าอีก3ปีสุดท้ายจะทุ่มและตายเพื่ออัลลอฮ์ทำไมจะให้อัลลอฮ์ไม่ได้ขายให้อัลลอฮ์สิครับอัลลอฮ์จะซื้อแล้วพี่น้องอินนัลลอฮฺอัสตารอมินัลมุมินีนอัลลอฮ์บอกอิสตารออัลลอฮ์ซื้อถ้าภาษาอาหรับใช้เฟะมาดีกิริยาอดีตการแสดงว่าแน่นอนอากีดมั่นใจยังไงอัลลอฮ์ก็ซื้อแล้วท่านพร้อมจะขายให้อัลลอฮ์หรือยังเราอยู่ไม่ได้พี่น้องถ้าจะมาอัดถ้าในหมู่เกมในหมู่บ้านยังมีมัสยิดต้องทำงานดาวะห์อีกฟังบรรยายแกเนี่ยดึงงานบายเยสตะวันหนึ่งลองนับเปอร์เซ็นต์สิพี่น้องของดำกับขาวฟังบรรยายกับฟังคอนเสิร์ตอันไหนเยอะกว่ากันบางคนบอกโอ้โหอาจารย์มากรุงเทพ FC เยอะอาจารย์ผมบอกผมยังน้อยกว่าโตโน่นะครับผมจะสุขต่อเมื่อคนฟังบรรยายผมเหมือนหรือยิ่งกว่าคอนเสิร์ตโตโน่เมื่อไรตายเป็นสุขทำไมอาจารย์หนึ่งในอัลามัดชะบาบเปลี่ยนแล้วหนึ่งในอัลามัดวัยรุ่นเปลี่ยนแล้วแต่วันนี้มันยังต้องสู้กันต่อไปน้องกับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องไปด้วยกันอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ทำพี่น้องท่านหนาวแน่เกียมัดไม่ใช่หนาวก็โทษนะครับร้อนแน่ๆไม่ใช่รู้แล้วจะหนาวรู้แล้วจะร้อนท่านจะรออะไรพี่น้องมาชาอัลลอฮ์แม่นึกว่าใส่เสื้ออันฮาชิดนะครับตกใจเลยต้องแชร์แล้วอันฮัมดุลิลละห์ครับมาชาอัลลอฮ์นั่งหน้าก็ได้นะครับเอาล่ะครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องถ้าท่านไม่ทำแล้วท่านไม่เคยมีกะลิมะห์ไม่เขาเรียกไม่ลึกซึ้งกับชะฮาดะห์นี้อันนี้คือบลอที่จะลงในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เราไม่ทำงานอะไรเลยพี่น้องอัลลอฮ์จะลงอาซาบและลงบาลาเราได้
วัตตะกูฟิตนะตันจงกลัวการลงโทษฟิตนะจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องลาตุซีบันนัลลซีนะซอลามูมินกุมคอซมันจะไม่โดนกับคนชั่วอย่างเดียวถ้าบาโลลงพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอิหม่ามก็โดนคอเตบก็ไปอาจารย์ก็ไม่รอดอุสตาดก็พังโดนหมดภรรยานบีถามยารอซูลุลลอฮ์เอาวะนะฮลิกุวะมินนัสซอลิฮูนเราจะโดนด้วยเหรอยารอซูลุลลอฮ์เรามีคนดีๆอยู่ในหมู่เรามีคนซอลิห์นบีบอกนะอัมใช่โดนด้วยอิซากะซุรุลคะบัสเมื่อของชั่วมันเยอะเมื่อของชั่วมันเยอะอัลลอฮ์ลงบาโลโดนหมดรักษาตะหัจญุดก็โดนด้วยฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงอิสลามแล้วขายบิอ์นัฟซิกขายตัวของท่านให้กับอัลลอฮ์จงขายแล้วตั้งเจตนาเลยยาอัลลอฮ์ขอได้โปรดให้ฉันได้ขายชีวิตให้กับพระองค์ด้วยยาอัลลอฮ์เหมือนซอฮาบะห์ได้ขายมันไปแล้วพี่น้องซุลบะจะดัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเด็กจนเด็กกำพร้าพี่น้องซุลบะจะดัยโตมาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้มีเงินทองอัลลอฮ์ให้มีเสื้อผ้าอัลลอฮ์ให้มีความสบายวันหนึ่งอัลลอฮ์สอบเลยพี่น้องอัมฮัสิบตุมอันตะดุคุลุญญะนะเจ้าคิดหรือเปล่าของอัลลอฮ์ว่าเจ้าจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกทดสอบก่อนคิดแล้วว่าจะได้สวรรค์โดยไม่โดนสอบโดนซอฮาบะห์โดนสอบยิ่งกว่าเราโดนสอบเราวันนี้เราบอกอัลลอฮ์อาจารย์โดนหนักเหลือเกินอุสตาดเอ้ยโดนหนักหนักแค่ไหนซอฮาบะห์โดนหนักกว่าเราซุนเบอร์จะได้ถูกทดสอบมีให้เลือก2เส้นทางพี่น้อง1ตามรอซูลตามนบีเข้ารับอิสลาม2เมื่อรับอิสลามทิ้งสมบัติแล้วถูกยึดทั้งหมดสมบัติที่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ใส่ก็ห้ามเอาไปเป็นท่านเลือกอะไรพี่น้องเลือกอะไรครับไม่กล้าตอบใช่ไหมกลัวอัลลอฮ์สอบจริงพี่น้องเชื่อผมตอบเจ๋งๆเนี่ยพอโดนสอบร่วงหลายคนนะฮะเลือกแบบนี้สิอาจารย์เลือกได้หมดแล้วครับพี่น้องเพราะไม่โดนกับเราแต่ซุนบะจะได้เลือกด้วยอีมานแล้วยะเกนมั่นใจในอัลลอฮ์อันมุตตะบิอ์มุฮัมมัดฉันขอตามมุฮัมมัดถอดหมดพี่น้องเสื้อผ้าที่มีสมบัติทั้งหมดคืนเขาหมดเลยไปหาแม่ล่อนแบบนั้นไม่มีอะไรเลยพี่น้องแม่ฉีกผ้าให้2ผืนมัดข้างล่างผูกข้างบนไปมะดีนะห์ทันทีไปมาดีนาทันทีพี่น้องไปตามหัวใจหาบุคคลที่เขารักที่สุดที่เขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปหาบุรุษท่านนี้เข้าสู่มัสยิดนบีมาพี่น้องเห็นซุนบะจะได้ซุนบะจะได้อยู่ในมัสยิดอัลลอฮุอักบัรมีผ้าสองผืนจึงได้รับฉายาว่าซุนบะจะได้เขายอมเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเขารักในอิสลามสุดท้ายคนทำทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ดีกว่านั้นเสมอซุนบะจะได้สอบแล้วยารับยาอัลลอฮ์ซุนบะจะได้สอบผ่านการทดสอบของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกเกียรติซุนบะจะได้แล้วพี่น้องเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วผู้กับผู้จัดแจงมายัดซุนบะจะได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรอัสซิดดีกอุมาร์อิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาศพตั้งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจับมายัดลงด้วยจัดแจงมายัดด้วยกับ3วีรบุรุษของโลกอิสลามซอฮาบะห์ดูอยู่คืนนั้นพี่น้องบอกยาไลตานีกุนตุซออิบัลฮัฟราฉันอยากจะเป็นเจ้าของกุโบร์นี่เหลือเกินอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์เลือกทำไมเลือกเขาซุนบะจะได้ยอมทุกอย่างพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านยอมแบบซุนบะจะได้หรือยังหรือว่าเราเป็นคนทรยศอัลลอฮ์ที่สุดอัลลอฮ์เตือนบรรดาอิสราเอลลาตะกูนูอย่าเป็นนะบรรดาอิสราเอลอย่ากุฟอดอย่าเป็นกุฟอดคนแรกสุดท้ายบรรดาอิสราเอลเป็นคนแรกๆที่ปฏิเสธอัลลอฮ์
แล้วเราวันนี้พี่น้องกี่ครั้งที่เราทรยศอัลลอฮ์กี่ครั้งที่เราฝืนอัลลอฮ์กี่ครั้งที่เราเดินไปในทางที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ไปเคยถามตัวเองไหมทำไมเราไม่ตายตอนนั้นทำไมเรายังอยู่ได้จนวันนี้พี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่เก็บตอนนั้นพี่น้องหลับตาสักแป๊บได้ไหมครับทุกคนหลับตาลงทุกท่านพี่น้องหลับตานะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วฟังผมพูดลองนึกไปเมื่อ20ปีที่แล้วสภาพท่านเป็นยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องผมเชื่อว่าเลวมาหลายท่านผ่านความชั่วร้ายมาเยอะพี่น้องหลับตาพี่น้องคิด20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเราทรยศอัลลอฮ์กี่ครั้งแล้วพี่น้องลืมตาสิครับแล้วดูเรามานั่งตรงนี้ได้ยังไง20ปีที่แล้วเราอีกแบบใช่ไหมทำไมวันนี้มานั่งในนี้ได้พี่น้องว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ถ้าเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เจ้าไม่สามารถนับมันได้แม้แต่นิดเดียวบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยถ้าอัลลอฮ์เก็บเจ้าตั้งแต่วันนั้นเจ้าไม่มีโอกาสมานั่งแบบนี้อีกแล้วบ่าวของอัลลอฮ์บางคนบอกวันนี้ฉันนั่งแต่ฉันยังละหมาดไม่ครบเลยอาจารย์นี่อัลลอฮ์ก็รักอย่างน้อยที่สุดแต่ก่อนเราไม่เคยละหมาดเลยวันนี้เรามาละหมาดแล้วพี่น้องนี่มายังไงไม่มีใครให้ท่านมาได้นอกจากความรักเมตตาจากอัลลอฮ์เท่านั้นแม่รักลูกเท่าไหร่พี่น้องอัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกแม่ไม่มีความต้องการโยนลูกลงไปในไฟเท่าใดอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มีความต้องการจะซอลเลมบ่าวแม้แต่นิดเดียววะลากินกานูอันฟุซะฮุมยัสลิมูนแต่พวกเขาต่างหากที่ได้อธรรมต่อตัวเขาเองดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับซอฮาบะห์ยอมกันขนาดนั้นแล้วพี่น้องสหายทำขนาดนั้นแล้วเพื่อหวังว่าเขาจะได้กลับสู่อัลลอฮ์ในสภาพอัลลอฮ์พอใจพี่น้องสหายยอมขนาดนั้นแล้วพี่น้องจนอัลลอฮ์เห็นแล้วหัวใจสหายว่าเขาต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้พี่น้องเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงอัลลอฮ์จะให้ตามนั้นนี่แค่หนึ่งในสหายสองในสหายอีกหลายต่อหลายท่านที่อยากจะบอกท่านอีกหลายต่อหลายชีวิตสาบันคนที่เคยเลวไม่นึกว่าจะกลับตัวได้โอไม่รอดีอัลลอฮุอันฮุชายคนนี้พี่น้องได้รับฉายาว่าชัยตอนกุเรชไม่ใช่ธรรมดานะครับชัยตอนกุเรชเป็นชัยตันของกุเรชครั้งหนึ่งโอไม่บินวะฮับนั่งคุยกับซอฟเวนในฮิจรุอิสมาอินนั่งสองคนพี่น้องไม่มีใครเห็นเลยหลังสงครามบาดัดพูดถึงนบีด้วยความเกลียดมากโอไมบินวะฮับบอกเล่าละได้อะไรถ้าฉันไม่ติดว่ามีหนี้เยอะนะวะลาอียาลุนอัคชาอะลัยฮิมแล้วไม่ติดว่าฉันมีลูกเยอะนะและรอกิบตุอิลามุฮัมมัดินฮักตะอัตตุอัตตุลาฉันจะขี่ม้าไปหามุฮัมมัดที่มาดินะแล้วฉันจะฆ่ามุฮัมมัดทันทีพี่น้องยุคยาฮิลียะถึงแม้จะยังไม่เป็นมุสลิมแต่ถ้าเขาพูดทำคือทำนี่คือลูกผู้ชายอาหรับถ้าเกลียดจะไม่มีบอกรักโดยเด็ดขาดถ้าบอกว่าห้ามทำอันตรายคนนี้เขาจะปกป้องท่านจนชีวิตเขาหาไม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมสัญญาอาหรับการพูดโกหกจึงเป็นเรื่องอัปยศมากในญะฮิลียะห์เขาไม่พูดโกหกตั้งใจอยากจะฆ่ามุฮัมมัดแท้จริงซอฟวานเพื่อนรักพี่น้องอยู่กับอุมัยบินวะฮับ2คนบอกอุมัยถ้าอย่างนั้นนี่ท่านฉันรับเองดูเพื่อนพี่น้องเพื่อนนี่ท่านฉันจ่ายเองลูกท่านทั้งหมดฉันจะดูแลเหมือนลูกฉันเลยหมดห่วงได้โอไมบินวะฮับโอไมได้ยินอย่างนั้นทันทีพี่น้องเอาดาบอาบยาพิษทันทีเข
ขี่ม้าไปมุ่งตรงไปหามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณมะดีนะห์มุนาวะเราะห์วินาทีที่ขึ้นพาหนะวินาทีที่ขี่ออกไปหัวใจเต็มร้อยต้องการฆ่ามุฮัมมัดทันทีที่ถึงมะดีนะห์พี่น้องที่รักไปมัสยิดเลยไซดีนาอุมัรอยู่ด้วยตอนนั้นเห็นอุมัยเดินมาใกล้ๆบอกระวังให้ดีชัยฏอนกุเรชมาแล้วถือดาบอาบยาพิษเรียบร้อยพี่น้องที่รักเข้ามาอุมัรบอกมาทำอะไรอุมัยบอกฉันจะมาเจรจากับมุฮัมมัดเรื่องไถ่ตัวเฉลยโกหกนะครับปรากฏว่านบีอนุญาตให้อุมัยเข้ามาอุมัยเข้าไปพี่น้องดาบยังอยู่ในมือนะครับพร้อมทุกสถานการณ์ในการชักแล้วแทงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งดาบต่อหน้ารอซูลดูนบีเห็นพี่น้องนบีถามคำเดียวมาจะบิกยาอุมัยอุมัยเจ้ามาทำอะไรอุมัยก็บอกฉันมาเจรจาเรื่องเฉลยนบีบอกเจ้าไม่ได้พูดกับซอฟมานเหรอว่าถ้าไม่ติดหนี้สินและลูกหลานเจ้าจะฆ่ามุฮัมมัดอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องอุมัยบินวะฮับณวินาทีนั้นเลยมาเพื่อจะทำชั่วชัดๆแต่อัลลอฮ์เลือกอีกเส้นทางให้อุมัยแล้วไม่ได้รับอิสลามเปล่ากลับมาดาวะซอฟวานเพื่อนรักให้รับอิสลามด้วยกลายเป็นซอฮาบะห์สองคู่หูเคียงข้างรอซูลจนวันตายอัลลอฮ์เลือกทำไมอ่ะหัวใจคนไงพี่น้องภายนอกจะดูเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้หัวใจเบาอัลลอฮ์รู้อุมัรเป็นคอตบอดีตเลวยังไงสุดท้ายเป็นคนที่เอาอิสลามไปทั่วโลกยิ่งใหญ่ใน4คอลิฟะห์อุมัรเป็นคอตบอัลลอฮ์รู้ดังนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านพร้อมหรือยังจะกลับและจะเตาบัตแล้วจะเปลี่ยนแปลงจะรักษาละหมาดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพร้อมหรือยังจะขายชีวิตท่านให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมหรือยังในการเอาประวัติทั้งหมดที่เราผ่านมาเลวร้ายนักเลงซัมซอนซีนาชีวิตที่เหลือให้กับอัลลอฮ์ตะบีน้องเราอยู่กันไม่นานหรอก63 60หรือ70เราก็จากดุนยาแล้วพี่น้องลองคิดคำนวณแบบโง่ๆเลยตั้งแต่อาเกนบาเลก15ปีเราเพิ่งละหมาดครบกี่ปีเราเพิ่งใส่ฮิญาบกี่ปีเราเพิ่งนิกอบกี่ปีเทียบกับอดีตผ่านมาไม่บาลานซ์เลยชีวิตที่เหลือให้กับอัลลอฮ์เถอะพี่น้องให้กับอัลลอฮ์เถอะท่านจะเลวแหลกเลวมาเท่าไหร่เตาบัตอัลลอฮ์ซื้อด้วยสวรรค์ไม่มีลดแม้แต่นิดเดียวนี่คือความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านรักอัลลอฮ์หรือยังท่านรักอัลลอฮ์หรือยังพี่น้องท่านพร้อมจะกลับหาอัลลอฮ์หรือยังท่านพร้อมจะให้วันที่ท่านกลับไปหาอัลลอฮ์เป็นวันที่ท่านสุขที่สุดในชีวิตหรือยังพี่น้องที่รักครับท่านอยากจะเห็นมาลาอิกะฮ์เมาต์มารับวิญญาณท่านแล้ววันนั้นท่านสุขที่สุดพี่น้องพร้อมหรือยังหมดแล้วพี่น้องถึงเวลาพักผ่อนของผู้ศรัทธาดุนยาเราต้องเหนื่อยดุนยาต้องสู้กับอารมณ์นับสู่พี่น้องที่รักเหนื่อยเหลือเกินดุนยาบางครั้งเครียดมากๆกับพี่น้องผมบอกบางทีอยากตายอะครับเราเครียดมากๆหลายปัญหาเจอพี่น้องคิดอย่างเดียวคนอัลลอฮ์ยิ่งรักอัลลอฮ์ยิ่งสอบอายุนัสอัชัดดูอาดับอัยชัดดูบาลาสหายถามนบีมนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่โดนทดสอบมากที่สุดนบีบอกอัลอัมบิยาคือบรรดานบี
พี่น้องดูอัลลอฮ์ทดสอบอายุบอะลัยฮิสสลามนบีอัลลอฮ์ทดสอบยังไงนบีอายุบจากมีทุกอย่างทั้งรูปร่างที่หล่อเหลาทรัพย์สมบัติที่มากลูกที่มากภรรยาที่งดงามสุดท้ายอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยไม่มีแม้กระทั่งมือจะขยับได้คนหนีจากอายุบหมดพี่น้องหนีออกจากนบีอายุบนอนเหมือนซากศพกระดิกได้แค่ลิ้นกับตาตัวเหม็นอะไรทั้งหมดแต่ภรรยายังอยู่เคียงข้างกับอายุบอะลัยฮิสสลามภรรยาบอกนบีอายุบนบีอายุบท่านดุอาต่ออัลลอฮ์เถอะดุอานบีอัลลอฮ์ตอบรับนบีอายุบตอบยังไงพี่น้องฉันอายจะขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราสุขมากี่ปีเพิ่งเจ็บนิดเดียวอายจะขออัลลอฮ์วันนี้เราบ่าวขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบ3วันตีโพยตีพายแล้วไม่ใช่ท่านผมก็เป็นนบีอายุบอายถูกทดสอบพี่น้องมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของอัลลอฮ์รอซูลคอติมุลอัมบิยาซัยยิดุลมุรสลีนนบีคนสุดท้ายและเป็นคนอุมมัตแรกจะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์สอบยังไงนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์สอบยังไงเป็นที่รักที่สุดของมักกะแต่ที่จะนอนที่มักกะยังไม่มีเลยนบีต้องฮิจเราะห์ออกพี่น้องอัลลอฮ์รักทำไมลำบากอะเพราะคนยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบตอนเรากินเหล้าตอนเราสูบยาตอนเรายิงผงตอนเราค้ายาบ้าไม่สอบเท่าไรหรอกแต่พอจะกลับตัวเป็นคนดีเท่านั้นแหละพี่น้องมาเลยสอบทั้งเพื่อนเก่าสอบทั้งเพื่อนใหม่สอบทั้งบททดสอบตัวเองมีคำสบประมาทคนอย่างมึงจะเปลี่ยนได้ไอ้มัดมึงมาสู้เรากูว่าแล้วฟ้าครึ้มนี่ก็สอบคำพูดต่างๆบางทีท้อพี่น้องนี่ไงจงรู้แต่ครับพี่น้องยิ่งถูกทดสอบนั่นคืออาลามัตว่าอัลลอฮ์รักท่านวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราอยู่กันไม่เยอะแล้วครับขอดุอาแต่พี่น้องให้วันที่เราตายเป็นวันที่เราสุขที่สุดคิดถึงนบีให้มากรักนบีให้มากให้คุ้มกับนบีมุฮัมมัดคิดถึงพวกท่านนบีเจ็บจะวะฟาดอยู่แล้วพี่น้องที่รักครับไม่ไหวแล้วยังไปบะเกียกูโบดเพราะบะเกียนั้นอยู่ใกล้กับบ้านท่านนบีเดินออกไปนบีไปขอดุอาชาวบะเกียพี่น้องเดินกลับมานบีร้องไห้เดินกลับมานบีร้องไห้ซอฮาบะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์มายุบคีกะร้องไห้ทำไมยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องของฉันฉันคิดถึงพี่น้องของฉันซอฮาบะห์พี่น้องลำบากมากับท่านนบีอะวะลัสนาอิควานเราไม่ใช่พี่น้องนะยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกไม่ใช่บัลอันตุมอัศฮาบีท่านคือซอฮาบะห์แต่พี่น้องของฉันคนที่มาหลังจากฉันเขาอีมานต่อฉันโดยที่เขาไม่เคยเห็นฉันมาก่อนใครอะพี่น้องนบีร้องไห้ให้เราตั้งแต่วันที่ได้รับวาฮยูพี่น้องนบีไม่ได้นอนเต็มอิ่มแม้แต่คืนเดียวรอซูลร้องไห้อุมมะตีอัลลอฮุมมะอุมมะตีประชาชาติของฉันยาอัลลอฮ์ประชาชาติของฉันนบีเป็นห่วงใครพี่น้องตัวท่านอัลฮัมดุลิลละห์มะซูมแล้วได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์เรียบร้อยนบีเป็นห่วงอุมมะห์พี่น้องที่รักนบีกลัวว่าอุมมะห์จะไม่ผ่านซิรอตนบีกลัวว่าอุมมะห์จะไม่ปลอดภัยจากไฟนรก ชีวิตนบีดุอาอย่างนั้นพี่น้องจนอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาหามุฮัมมัด มาถามร้องทำไมมุฮัมมัดทั้งที่อัลลอฮ์รู้แล้วนบีบอกเรื่องอุมมะห์ห่วงประชาชาติอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชะฟาอะห์แก่นบีมุฮัมมัดทันทีพี่น้องแล้ววันนี้เรารักนบีหรือยังรักนบีไม่ต้องเขียนที่เสื้อไม่ได้แค่ติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้แค่พกที่หัวแต่เ
ได้รักนบีมันคือชีวิตที่ท่านตามแบบนบีนั่นคือความรักที่แท้จริงแล้วใครรักนบีจริงๆพี่น้องเขาจะได้อยู่กับท่านนบีในวันกิยามะห์อัลมารอูมะอัมมันอะฮับบุคนคนหนึ่งจะได้อยู่กับคนที่เขารักท่านรักใครซอฮาบะห์รักนบีที่สุดของชีวิตซอฮาบะห์ซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่ใครพี่น้องโอ้โหซะอัดบินมุอาซคนนี้นะครับพี่น้องเป็นคนถือหอกนี่เดินไปหามุสอับบินอุมัยนักดาอีคนแรกแห่งมะดีนะห์ต้องการทำร้ายมุสอับต้องการจะไล่มุสอับออกจากมะดีนะห์เป็นศัตรูอิสลามตัวฉกาจซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่หลังจากฟังกุรอานหน้าที่มาเปลี่ยนพี่น้องรับอิสลามและไม่ใช่รับธรรมดาพี่น้อง ในศึกบาดรนบีมูชาวรัฐประชุมปรึกษาหารือกับซอฮาบะห์เพราะเป็นศึกใหญ่ศึกแรกที่มุสลิมต้องเผชิญเราไม่มีทั้งกำลังคนและไม่มีทั้งกำลังอาวุธนบีประชุมกับซอฮาบะห์ทั้งหมดพี่น้องมุฮัจิรินและอันซอรมุฮัจิรินพี่น้องมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นบอกกับรอซูลยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยเราจะไม่เป็นเหมือนพวกยะฮูดีที่มันบอกกับนบีมูซาว่าอิซฮับอันตะวะร็อบบุกะท่านไปเถอะมูซาท่านไปกับพระเจ้าของท่านดูมันเลวท่านไปเถอะไปรบกับอัลลอฮ์นะแล้วพวกเราจะนั่งรออยู่ที่นี่นี่ยิวยะฮูดแต่มิกดาลบอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์ท่านไปเถอะและเราจะอยู่ร่วมกับท่านตราบใดถ้าคนตาเรายังกระพริบได้อยู่มุฮาจิรินคำพูดนี้บอกกับ นบีมุฮาจิรินไม่ได้โกหกรักษานบีจนสุดท้ายของชีวิตมุฮาจิรินหนึ่งในมุฮาจิรินที่รักษาชีวิตรอซูลพี่น้องมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนรวยคนหล่อคนพร้อมทุกอย่างแต่ตายแขนด้วนถูกตัดทั้งสองข้างเพราะปกป้องนบีที่อยู่ข้างหลังยอมสละแขนเลยพี่น้องปกป้องรอซูลเขามีทุกอย่างในดุนยาแต่เขายอมทิ้งทั้งหมดล้มขาดใจตายพี่น้องเสื้อจะใส่ยังไม่มีเลยผ้าจะกับฟันมายัดยังไม่เจอเลยมุฮาจิรินนบีจึงไม่สงสัยพี่น้องในมุฮาจิรินเพราะลำบากมาด้วยกันอดทนมาด้วยกันที่มักกะห์นบียังคงประชุมต่อไปยังไม่เลิกการมุชาระฮ์จนกระทั่งซะอัดบินมุอาซท่านนี้แหละพี่น้องผู้นำชาวมะดีนะห์อันซอรลุกขึ้นบอกยารอซูลุลลอฮ์ดูเหมือนว่าท่านเนี่ยต้องการจะเพ่งคำถามนี้มาที่พวกเราอันซอรใช่ไหมเพราะอะไรพี่น้องอันซอดให้ใบอ้าสัตยาบันกับรอซูลว่าจะดูแลนบีณมะดีนะห์บาดัดอยู่นอกมะดีนะห์ไม่ได้อยู่ในคำสัญญาแต่วินาทีพี่น้องผมจะบอกวินาทีที่ชาวมะดีนะห์จะรับตัวนบีมาอยู่ด้วยนะครับนั่นคือชาวมะดีนะห์ประกาศสงครามกับอาหรับทุกเผ่าอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับชาวอันซอรเจ้าจะรับมูฮัมหมัดไปอยู่มะดีนะห์เจ้ารับไหวเหรอดาบของอาหรับทั้งหมดจะพุ่งมายังพวกเจ้าอันซอรเพราะคนต้องการฆ่ามูฮัมหมัดมากเจ้ารับมูฮัมหมัดมาอยู่ด้วยเจ้าพร้อมแล้วเหรออันซอรอันซอรเป็นชาวสวนนะครับพี่น้องทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆพร้อมเหรออันซอรผู้นำอันซอรถามรอซูลพี่น้องถามตรงๆถ้าเราช่วยท่านนบียารอซูลุลลอฮ์เราจะได้อะไรนบีบอกสวรรค์สวรรค์อันซอดบอกพอแล้วท่านมาอยู่กับพวกเราเลยคุ้มแล้วถ้าเราจะตายและได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สะอัดขึ้นพูดพี่น้องยารอซูลุลลอฮ์คำถามนี้มันเจาะจงที่พวกเราอันซอดใช่ไหมขอพูดในนามอันซอดพี่น้องสะอัดบอกอามันเนอร์บิกพวกเราอันซอดทั้งหมดอีหม่านต่อท่านยารอซูลุลลอฮ์
ชื่อท่านมั่นใจในท่านขอสาบานวันนี้ถ้าท่านไปที่ชายทะเลนะยารอซูลุลลอฮ์ฟะคอตแล้วท่านโดดลงทะเลแห่งนี้โดดลงหน้าผานี้ละคอตนาฮุมักเราอันซอทั้งหมดจะโดดตามท่านทันทีมาตะคัลละฟะมินนารอจุลุนวาฮิดุนจะไม่มีอันซอทแม้แต่คนเดียวที่จะยืนอยู่บนแผ่นดินตามนบีหมดนบีบอกอับชิรเอากรรมก็อับชิรูรับข่าวดีได้เลยนี่สหบัตสะอัดบินมูอัสเตาบัตกลับตัววันที่สะอัดตายพี่น้องวันที่สะอัดจบชีวิตนบีบอกอิตัซอัรชุรมันอารัชของอัลลอฮ์สั้นกับการตายของสะอัดสั้นกับการมาเยือนของวิญญาณสะอัดบินมูอัสรอดิยัลลอฮุอันฮุเขาเปลี่ยนได้และท่านเปลี่ยนหรือยังอินชาอัลลอฮ์พี่น้องหวังว่าเราและท่านจะร่วมรักอิสลามให้มากๆถ้าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดจะทิ้งศาสนานี้อัลลอฮ์ก็ไม่ตกต่ำถ้าวันนี้จะไม่มีบ่าวของอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เลยพี่น้องอัลลอฮ์ก็ไม่ตกต่ำผู้ที่จะอิบาดัตจะกราบไหว้อัลลอฮ์มีไม่ต้องง้อพวกท่านแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องง้อท่านเฉพาะมาลักอย่างเดียวพี่น้องมาลัยกะไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วพี่น้องที่รักเข้าไปในไบตุลมะมูรทุกวันวันละ 70,000 คน 70,000 มาลักแล้วไม่ออกมาอีกเลย 70,000 70,000 70,000 ทุกวันมีเท่าไหร่อ่ะครับและจะง้อน้ำหน้าอย่างเราละหมาดคุชัวมั่งไม่คุชัวมั่งแบบเราเนี่ยนะละหมาด5เวลานินทาคน10เวลาแบบเราเนี่ยนะอัลลอฮ์จะเอาคนน้ำหน้าอย่างเราเนี่ยพี่น้องช่วยเหลืออัลลอฮ์น้ำหน้าอย่างเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอย่างเราแหละครับพี่น้องไม่เลยแต่วันนี้ท่านทำอะไรท่านได้กับตัวท่านเองรักนบีให้มากพอแล้วพี่น้องกับการรักนบีจะเป็นเสบียงสำหรับท่านในวันกิยามะห์ถ้าชีวิตนี้ท่านจะไม่รักใครแล้วพี่น้องจงรักมุฮัมมัดผมท้านะครับพี่น้องคนถึงแม้จะเป็นคนพุทธไม่ใช่มุสลิมอ่านประวัติบุรุษคนนี้ถ้าคุณอ่านแล้วไม่รักคนคนนี้หัวใจคุณไม่สามารถจะรักใครได้อีกแล้วในโลกคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิตนี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรักรอซูลไหมซอฮาบะห์รักนบีพี่น้องเรื่องนึงที่ผมพูดและพูดประจำแล้วชอบเป็นส่วนตัวแล้วรักมากๆความรักที่ซอฮาบะห์มีให้กับ นบีพี่น้องจงฟังเอาไว้และเป็นอุทาหรณ์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องอยู่ไม่ได้ที่บ้านนั่งเครียดอยู่ในมัสยิดนบีผ่านมาที่มัสยิดเห็นซอฮาบะห์ท่านนี้นั่งเครียดอยู่บอกเป็นอะไรซอฮาบะห์บอกคิดยารอซูลุลลอฮ์วันนี้เวลาฉันไม่เห็นท่านฉันคิดถึงฉันมาหาท่านได้ซอฮาบะห์รักนบีมากพี่น้องซอฮาบะห์บางคนเอาเหงื่อนบีนี่พี่น้องปาดใส่ขวดเอาไปทำเป็นน้ำหอมเพราะอุลามาบอกว่าเหงื่อนบีหอมโดยไม่ต้องใช้น้ำหอมปาดเหงื่อพี่น้องเอาเหงื่อรอซูลมาทำเป็นน้ำหอมได้ซอฮาบะห์บอกเวลาคิดถึงฉันคิดอยู่ยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ฉันมีโอกาสเจอท่านฉันกลัวเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์วันที่ฉันตายท่านจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงฉันจะไม่มีโอกาสพบท่านอีกแล้วซอฮาบะห์คิดจนนอนไม่ได้พี่น้องใช้ชีวิตไม่ได้นั่งเครียดกลัวจะไม่ได้เจอนบีอีกในวันกิยามะห์วันนี้เราเคยคิดอย่างนั้นไหมครับเราคิดแค่วันนี้จะทำยังไงให้เรามีบ้านอยู่แค่นั้นเองเราคิดแค่ว่าวันนี้ให้เรามีเงินใช้แค่นั้นเองเราไม่ได้เคยคิดตรงนี้เลยพี่น้องทั้งที่หารู้ไหมวันกิยามะห์ท่านนับไม่ได้แม้กระทั่ง1ชั่วโมงเทียบกับดุนยานี่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักความรักที่นบีมีให้กับซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ก็รักนบี นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนวะฟาตพี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีรู้ว่าปีนี้นบีถึงเวลาแล้วที่จะต้องพักนะครับใครมีโอกาสไปอุมเราะห์อีกนะครับพี่น้องไปมาดีนะอีกเวลา
แซพาขึ้นไปตอนจะเข้าถึงมัสยิดนบี พี่น้องจะเห็นเสามัสยิดไกลๆจำได้ไหมครับใครยังไม่ไปขอให้ได้ไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านเจนเสามัสยิดไกลๆนึกนะพี่น้องตรงนั้นนบีนอนพักอยู่นั่นผู้ที่เหนื่อยกับท่านมาทั้งชีวิตพี่น้องตอนนี้ท่านนอนสงบพักผ่อนแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีเหนื่อยมานานแล้วพี่น้องนบีพักแล้วณจุดตรงนั้นเวลาเราไปให้สลามรอซูลอย่าแค่ให้สลามจงนึกด้วยบุรุษที่นอนที่กุโบสถ์นั้นเหนื่อยเพื่อเราทั้งชีวิตท่านนบีรักพวกท่านมากรักพวกเรามากนบียอมลำบากไม่เคยขอความสบายกับอัลลอฮ์เลยพี่น้องนบีบอกลิคุลลินบีดะวะตุนมุสตะญาบะทุกๆนบีจะมีดุอาที่มุสตะญาบชนิดหนึ่งอยู่พี่น้องถ้าขออัลลอฮ์จะรับทันทีฟะตะอัจญะละกุลลินบีดะวะตะแล้วนบีทุกท่านใช้ไปหมดแล้วนบีทุกท่านนบีรอซูลบอกใช้ไปหมดแล้วมูซาใช้แล้วนบีนัวใช้แล้วอีซาใช้แล้วนบีบอกแต่อินนีอิคตะบะตุดะอวะติแต่ดุอานี้ฉันเก็บเอาไว้ฉันจะไม่ขอเพื่ออะไรจะขอชะฟาอะห์อุมมะฮ์ฉันในวันกิยามะห์นบียอมลำบากพี่น้องตออีฟขว้างหินนบีด่านบีไล่นบีมีโอกาสทำร้ายข้าทั้งหมู่บ้านนบียังไม่เอาเลยหวังว่าลูกหลานจะรับอิสลามรักขนาดนั้นพี่น้องนบีวันที่จะเสียชีวิตก่อนจะวะฟาตขึ้นมิมบัรประกาศกับซอฮาบะห์ทั้งหมดอินนะอับดันคอยะรุลลอฮ์คอยะรุลลอฮ์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขาเลือกแล้วว่าจะเลือกสิ่งในดุนยาหรือสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ฟัคตารมาอินดะฮูและนบีบอกว่าบ่าวคนนั้นขอเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์พูดแค่นั้นพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกร้องไห้ทันทีอบูบักรผู้ที่เป็นมิตรและเป็นพ่อตาผู้ที่ลำบากมากับนบีตลอดชีวิตท่านอบูบักรร้องไห้นี่คือสัญญาณว่ารอซูลจะจากพวกเขาแล้วเมื่อจบอย่างนั้นพี่น้องนบีขึ้นมิมบัตประกาศกับซอฮาบะห์อีกทั้งหมดฉันติดฮักกุนอาดัมกับใครบ้างนี่รอซูลพี่น้องไม่ไหวแล้วแต่มามัสยิดขึ้นมิมบัตฉันติดอะไรกับใครบ้างมาเอาคืนฉันไปซะมากิซอดซะซอฮาบะห์ร้องไห้ทั้งมัสยิดพี่น้องเงียบใครจะกล้าเอาคืนรอซูลนบียังคงถามพี่น้องใครติดอะไรบ้างฉันติดอะไรกับใครบ้างจงเอาคืนซอฮาบะห์ก้มหน้าทุกคนร้องไห้มีคนเดียวพี่น้องอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยกมือขึ้นกลางมัสยิดซอฮาบะห์ทุกคนดูที่อุกาชะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านมีติดกับฉันอยู่นี่อุกาชะห์ใครอุกาชะห์พี่น้องคนที่นบีขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์1ใน 70,000 โดยไม่ต้องถูกสอบสวนแล้วอุกาชามีอะไรติดกับนบีเดินไปหารอซูลยารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งท่านตีฉันยารอซูลุลลอฮ์ท่านตีฉันนบีได้ยินอย่างนั้นเข้าไปเอาไม้อันเดียวกับที่เคยตีอุกาชาเอกตัสทำคืนอุกาชาอับบาสอยู่ตรงนั้นอุมัรบินคอตตอบอยู่ตรงนั้นฮัสซันฮุเซนอยู่ตรงนั้นซอฮาบะห์อยู่ตรงนั้นบอกโอกาชะทำแทนทำฉันเถอะโอกาชะอย่าทำรอซูลนบีไม่ยอมพี่น้องเพราะเป็นคนทำต้องโดนทำกลับด้วยตัวเองนี่ผู้นำมุสลิมโอกาชะจับไม้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์ดูเป็นตาเดียวยกเพื่อจะตีรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่มีเสื้อท่านต้องยกเสื้อท่านขึ้นนบียกไปน้องโอกาชาสั่นไม้แบบนี้แล้วโอกาชาก็ทิ้งเข้าไปกอดท่านรอซูลแล้วจูบที่ท้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามโอกาชาทำไมเจ้าทำแบบนี้โอกาชาทำไมถึงทำแบบนี้โอกาชาพี่น้องนึกถึงเด็กคนหนึ่งไหมครับ
เวลาพ่อเขาจะไปทำงานไกลๆเขาไม่อยากให้พ่อไปเข้ามากอดพ่อบ้าอย่าไปนะบ้าพ่ออย่าไปนะอยู่กับหนูนะพ่อโอกาชากอดรอซูลพี่น้องบอกโอกาชาทำไมทำแบบนั้นโอกาชาบอกฉันอยากยารอซูลอัลลอฮ์ให้ร่างกายคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไปเป็นตัวฉันยารอซูลอัลลอฮ์ให้คนสุดท้ายที่ท่านได้สัมผัสก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไปเป็นผิวหนังของฉันยารอซูลุลลอฮ์กอดแน่นเลยพี่น้องโอกาชะรอดิยัลลอฮุอันฮุนี่คือความรักที่บริสุทธิ์พี่น้องซอฮาบะห์รักนบีมากอัสวัดรอดิยัลลอฮุอันฮุซาวาดรอดิยัลลอฮุอันฮุศึกบะดัดพี่น้องความตายอยู่ตรงหน้านบีจัดซอบพี่น้องซาวาดออกขึ้นมาโดนจิ้มเหมือนกันพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านจิ้มโดนฉันเปิดเสื้อท่านออกยารอซูลุลลอฮ์ซาวาดเข้าไปกอดรอซูลเหมือนกันจูบที่รอซูลนบีบอกทำไมซาวาดซาวาดบอกยารอซูลุลลอฮ์ก็ตะรอมาเขาเรียกท่านกำลังเห็นแล้วยารอซูลุลลอฮ์อะไรจะเกิดอยู่ข้างหน้าสงครามกำลังจะเกิดฉันต้องการยารอซูลุลลอฮ์ให้คนสุดท้ายที่ฉันสัมผัสก่อนจะจากดุนยาคือท่านยารอซูลุลลอฮ์เขาไม่คิดถึงเมียเขาเลยพี่น้องไม่คิดถึงลูกเขาแล้วคิดถึงที่สุดคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกสิครับถ้าวันกิยามะห์ท่านเจอกับนบีท่านจะพูดอะไรกับนบีครับท่านจะบอกอะไรรอซูลท่านมีอะไรอยากจะบอกรอซูลมั้ยถ้าท่านเจอรอซูลที่อัลเฮาท่านอยากจะกอดรอซูลไหมท่านอยากจะบอกอะไรนบีไหมบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทำผิดตลอดเวลาบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทิ้งละหมาดมากี่ปีแล้วบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะกลับมาหาอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะตอบัตตัวเพื่อไปพบกับรอซูลผู้ที่รักเจ้าที่สุดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์มีคำพูดจะบอกนบีนะครับชายคนหนึ่งบอกกับซะอัดบินวะกอสบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุขณะจะออกญิฮาดซอบแรกชายคนนี้บอกกับซะอัดพี่น้องเป็นแม่ทัพใหญ่อิสลามตอนนั้นบอกซะอัดฮัลอินดะกะริซาละท่านมีข้อความอะไรไหมอยากจะบอกนบีฝากฉันเดี๋ยวฉันจะบอกให้เข้าใจความหมายไหมครับเขาถามอบูซะอัดอบูอุบัยดะห์นะครับพี่น้องมีอะไรไหมอบูอุบัยดะห์ที่ท่านจะบอกรอซูลฝากฉันเดี๋ยวฉันจะบอกนบีให้คือเขาตั้งใจจะพุ่งเข้าหาข้าศึกแล้วเพื่อความตายจะเป็นจุดให้เขาได้พบกับรอซูลพี่น้องอบูบัยดะห์ได้ยินอย่างนั้นยิ้มพี่น้องอบูบัยดะห์ได้ยินขอมาอัพนะครับได้ยินอย่างนั้นบอกอิซาลากีตารอซูลุลลอฮ์เวลาวินาทีที่เจ้าเจอรอซูลนะบอกรอซูลด้วยอบูบัยดะห์ฝากสลามท่านแล้วบอกรอซูลด้วยมุสลิมทั้งหมดฝากสลามท่านแล้วบอกรอซูลด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสัญญาไว้เราเห็นแล้วเท่านั้นพี่น้องชายคนนี้พุ่งเข้าหาศัตรูทันทีความตายคือจุดจบของชีวิตในดุนยาแล้วท่านมีอะไรจะบอกรอซูลหรือยังครับในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะได้เจอกับนบีอินชาอัลลอฮ์เตาบัตนะครับกลับตัวพี่น้องคนเลวไม่ได้แปลกหรอกครับแต่มันแปลกที่เลวและไม่กลับตัวต่างหากคนไม่ใช่มาลาอิกะห์พี่น้องจะได้ถูกหมดไม่มีดีเลยนะจะได้ถูกหมดไม่มีผิดเลยเราไม่ใช่มาลาอิกะห์และเราก็ไม่ใช่ชัยฏอนจะได้เลวจนไม่มีดีเลยเราคือมนุษย์พี่น้องมีทั้งเลวและดีอยู่ในตัวเราเองฉะนั้นสิ่งที่เลวก็ตอบัตไม่มีใครหรอกครับพี่น้องไม่มีหรอกครับพระเจ้าของท่านที่จะไม่ให้อภัยต่อท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับและเราพยายามไปด้วยกันพี่น้องและสุดท้ายให้เราได้เจอกันอีกครั้งในสวรรค์ชั้นฟิตดาวส์ด้วยนะครับยาอัลลอฮ์ทำงานศาสนาเยอะๆมาฟังบรรยายแล้วก็เอาไปบอกคนอื่นต่อไป
แล้วจำหน้าคนข้างๆเอาไว้ฟังบ่อยๆด้วยกันถ้าเข้าสวรรค์แล้วไม่เจอเขาบอกอัลลอฮ์ด้วยฉันไม่เจอเพื่อนฉันอย่าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ด้วยฉันไม่เจอนะนี่ที่ฟังบรรยายกับฉันในดุนยานี่ซ่อหายไปไหนยิฮารูนหายไปไหนยิมัดหายไปไหนยิล่อหายไปไหนคนนั้นหายไปไหนคนนี้หายไปไหนเขาจะบอกกับอัลลอฮ์ในวันเกียมะคบคนดีๆไว้พี่น้องและเขาจะบอกกับอัลลอฮ์เวลาที่เขาไม่เห็นพวกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะเวลาผ่านไปเร็วมากพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเหมือนเพิ่งเกิดไป15นาทีเสียงบ้านแขกต้องมาอีกอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราให้คำถามนะครับอย่าไปสอนนะเดี๋ยวเราจะให้เปิดโอกาสดื่มน้ำเลยคำถามนะพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณมากไม่รู้จะพูดยังไงเนาะตื่นตันและตื่นเต้นนะครับขอบคุณจริงๆพี่น้องจะสักมุลลอไครอนมากเอาละครับช่วงนี้เราให้ใครจะดื่มน้ำอะไรไหมครับใครมีคำถามอะไรเขียนจดหมายนะครับข้อความจดหมายน่าจะนานไปได้ครับเชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใครมีน้ำดื่มนะครับผมมี3น้ำชาน้ำเปล่าน้ำหวานแปลกนะครับมาสี่แยกทีไรต้องได้กินเขาเรียกบูบอยโซดาตั้งแต่สมัยเด็กวันนี้ยังได้กินเลยสุราจัดงานเมื่อไรได้กินโซดาผสมน้ำหวานเมื่อนั้นมาชาอัลลอฮ์อร่อยครับอันนี้สี่แยกลูกหม้อหมดเลยหรือเปล่าครับมีอื่นใครๆมาจากที่นี่มั้ยฮะใครลูกหม้อพื้นที่มั้ยฮะลองยกมือหน่อยครับนี่มาจากบางบัวทองหมดเลยแหละครับสุวรรณภูมิล่ะครับอ๋อสวนพลูนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์มาจากไหนครับมะโต๊ะอะโต๊ะบ้านแขกตัวนะแล้วหลังนี่นะครับโต๊ะคนนั้นมาจากไหนครับบ้านแขกนะตัวนะจำผมได้ไหมโต๊ะจริงเหรอครับตอนเล็กๆนะอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนไหมครับมีเขานะอัลฮัมดุลิลละห์บางที่ใส่หมวกแดงอะครับมาจากไหนครับบ้านแขกจำผมได้ไหมครับจำได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเล่นกันเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่ยุค2499นะครับดัมเมโซต้องให้แกนะครับมาชาอัลลอฮ์ผมชอบจริงๆนักเลงนะแต่ไม่ชอบอันตรพาลเราชอบนักเลงพี่น้องผมส่วนตัวชอบนักเลงนะครับเพราะนักเลงเนี่ยมันคนจริงนะครับเหมือนกับอาหรับยุคอดีตแต่ถ้านักเลงตอบัตมันสุดยอดในการเป็นนักเลงนะฉะนั้นฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์มีอีกไหมครับเดี๋ยวเราได้ตอบรวดมาจากไหนบ้างสี่แยกนะครับจำได้ไหมบ้างมาชาอัลลอฮ์เล่นกันเองแล้วมันเล่นกันเองแล้วแม่สี่แยกนี่อบอุ่นแชร์มาจากไหนครับแชร์ยังไหวใช่ไหมครับอันทำอายุเท่าไหร่แล้วครับแชร์อายุครับแชร์น่าจะไม่ได้ยินมาชาอัลลอฮ์ไม่น่าจะต่ำกว่า70ได้แล้วนะผมผิดเองครับแชร์ที่ถามแชร์นะแชร์ไม่ได้ยินเลยนะสัก70ได้แล้วอินชาอัลลอฮ์ก็ยังจำได้นะครับครูที่สอนกุรอานที่นี่นะมูลอกจานเล็บเราด้วยครูตอนเล็บผมเรียกแกครูตอนเล็บแต่ก่อนนะสอนเนี่ยอาคารไม้ยังจำได้เลยครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นะครับมีส่งมาเลยส่งมาเลยครับมาเลยครับยะซักมูลอกไคร่อนครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะเดี๋ยวเราจะตอบนะครับไอ้น้องเสื้อตัวหลังเสื้อดำมาจากไหนครับสี่แยกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีญาติอยู่ที่นี่ครับไม่มานะญาติท่านต้องหน้าตาดี มาชาอัลลอฮ์เล่นกันเองอ่ะพี่น้องมาสี่แยกนี่เหมือนกลับบ้านเลยพี่น้อง
ถ้าไม่มีไม้ไม่มีโต๊ะเหมือนงานแต่งเลยญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวผมจะตอบให้พี่น้องนะครับอาจารย์มีวิธีศึกษาเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรอันนี้คำถามดีมากจริงๆหนังสือที่อยากแนะนำพี่น้องนะครับเรื่องซอฮาบะห์นะมันมีภาคภาษาอาหรับเขาเรียกฮายาตุซอฮาบะห์โอ้อาจารย์อาหรับอ่านไม่ได้มีที่เขาแปลเป็นไทยหนังสือฮายาตุซอฮาบะห์เล่มนี้นะครับพี่น้องเป็นหนังสือที่เชคยูซุฟกันดาลาวีเขียนเอาไว้โดยไม่ใส่ทัศนะท่านแม้แต่นิดเดียวฟังนะครับเป็นหนังสือของเชคกันดาลาวีนะครับหรือท่านรู้จักในมอลานายูซุฟกันดาลาวีเขียนหนังสือประวัติซอฮาบะห์ไว้แล้วมีการแบ่งแยกหมวดอย่างชัดเจนแล้วอย่างง่ายดายในการศึกษามากที่สุดจากบรรดาหนังสือซอฮาบะห์ที่ผมอ่านมาถ้าท่านอ่านอาหรับไม่ได้มีที่แปลเป็นภาษาไทยผมแนะนำให้อ่านแล้วท่านจะรู้สึกว่าซอฮาบะห์ยังไม่ตายคนแบบนี้ยังอยู่บนหน้าแผ่นดินอ่านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอ่านนะซื้อที่ไหนอัลลอฮุอะลัมไปหาซื้อกันเองผมไม่รู้กรุงเทพฯก็ซื้อที่ไหนกันนะที่ยะลามัสกัดยะลามีขายที่กรุงเทพผมไม่ทราบนะครับมีใช่ไหมครับก็ฝากตันซื้อเลยเพราะทำไมผมชอบพี่น้องเพราะการดาราวีเชคยูซุฟวันนี้แกไม่ใส่ทัศนะของแกไปแม้แต่นิดเดียวเอาเรื่องซอฮาบะห์รายงานลงปุ๊บเรื่องซอฮาบะห์จบเลยเพราะแกไม่ถ้าเอาทัศนะลงไปเดี๋ยวก็โดนวิจารณ์เอาเรื่องซอฮาบะห์บาปว่าด้วยความอดทนบทว่าด้วยการเสียสละเอาเรื่องซอฮาบะห์เสียสละมาใส่ประวัติซอฮาบะห์อ่านพี่น้องมันจะหล่อเลี้ยงวิญญาณท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์อ่านประวัติซอฮาบะห์ดีกว่าอ่านประวัติคนอย่างพวกเรานะครับเชื่อผมนะอินชาอัลลอฮ์นะ อยากทราบว่ามัยยะห์นบียังอยู่เดิมไม่เน่าเปื่อยจริงหรือไม่ครับจริงครับมัยยะห์นบีบรรดาอัมบิยะห์ไม่เน่าเปื่อยอัลลอฮ์รักษาพี่น้องนะครับนบียูซุฟพี่น้องวันที่ท่านเสียชีวิตสั่งกับบรรดาอิสราเอลพี่น้องถ้าจะออกจากอียิปต์เอามัยยะห์ฉันไปด้วยนบียูซุฟสั่งนะครับจนมายุคนบีมูซาอะลัยฮิสลามกี่พันกี่ร้อยกี่หมื่นกี่ปีพี่น้องวันที่นบีมูซาจะฮิจเราะห์ออกหนีฟิรอูนจำคำได้สัญญายูซุฟนบีอุลลอฮ์อะลัยฮิสลามถ้าจะออกจากอียิปต์เอาฉันไปด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่ากุโบยูซุฟนบียูซุฟอยู่ตรงไหนนอกจากผู้หญิงคนเดียวชายหญิงชราที่รู้ว่ากุโบยูซุฟอยู่ตรงไหนคนเดียวพี่น้องที่รู้นบีมูซาให้บอกดูผู้หญิงนะครับหญิงชราแต่ฉลาดฉันบอกได้มูซาแต่มีข้อแม้ท่านต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ดูสิโตเล่นของสูงเลยนะครับบอกได้กูโบยูซุฟอยู่ตรงไหนฉันบอกให้ได้แต่ขอแม่นะข้อแม้ท่านต้องขออัลลอฮ์ให้ฉันได้อยู่กับท่านในสวรรค์ด้วยขอพี่น้องจึงชี้ไอ้นี่กูโบอยู่นี้เอาไปด้วยดูคนแก่ยังมีความหวังขนาดนั้นแล้วคนหนุ่มเราจะไม่หวังสวรรค์เลยก็อายคนแก่ครับนะแก่แล้วตาหยุดลุกขึ้นมาพี่น้องไม่ไหวลุกขึ้นมายืนไม่ได้นั่งละหมาดไปเลยอย่างน้อยแก่แต่ตัวแต่ใจยังหนุ่มเหมือนคนแก่เวลาพูดมีเมียคึกทุกรายพี่น้องนะบางคน80แล้วอลอมัสยิดไม่ไปไม่ไหวลองพูดเมีย2สิครับได้อยู่จานได้อยู่อัลลอฮ์แช่สู้เรายังไม่ถึงจะเอาเมีย2อย่าเลยอย่าไปเอาเลยสงสารผู้หญิงนะจะบอกว่าสิ่งไหนที่หัวใจเราสมางัดหัวใจเราต้องการยังไงก็ไม่แก่เชื่อผมแต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าเป็นคนรักครอบครัวนะแซวบางรอบนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งใดจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะครับในการถูกดึงวิญญาณออกจากร่างครับอามานที่ซอละท่านอามานซอละแล้วจะไม่ทรมานเหมือนคนที่ไม่มีอามานซอละตายจะได้ไม่ทรมานพี่น้องนะครับ
มุสลิมใหม่กับการใช้ชีวิตดุนยาก็คือคนที่มาเข้าอิสลามเป็นมุอัลลัฟอ่ะนะกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยในดุนยาในโลกปัจจุบันบททดสอบที่เกิดขึ้นมุสลิมใหม่กับคู่ครองต่างศาสนาแฟนไม่ยอมเข้าอิสลามทำยังไงอะไรมุสลิมใหม่แสดงว่าเป็นมุสลิมแล้วแต่กับมีแฟนและแฟนไม่เข้าอิสลามเราก็มุอัลลัฟแล้วจะเอาคนที่ต่างศาสนาเข้ามาอีกและปัญหาเขาไม่เข้าอิสลามถ้าไม่เข้าอิสลามก็อย่าให้เข้ามาในชีวิตเราความรักไม่มีพรมแดนใช่ครับแต่ความรักต้องมีศาสนาผมรักฝรั่งก็ได้สมมุตินะใครจะไปรู้พี่น้องอีกหน่อยบางคนอาจจะทริโมอากันิกาโยด้วยกับภาษาอังกฤษก็ได้มีเมียเป็นอเมริกันอย่างเงี้ยสมมุติเราเดาว่าจนเข้ารับอิสลามแต่งงานกับบางยีเราเงี้ยสมมุติความรักไม่มีปัญหาพี่น้องพรมแดนไม่มีกั้นอยู่แล้วแต่ต้องมีศาสนาเตือนถ้าท่านเอาคนมุอัลลัฟคนต่างศาสนาเข้ามาท่านต้องดูแลเขาให้ดีไม่อย่างนั้นเจ็บปวดที่สุดวันที่ท่านเจอกับอัลลอฮ์ดีพี่น้องเอาเขาเข้ามาสู่อิสลามมันเป็นหนทางการดาวะอย่างนึงให้เขาเข้าอิสลามดีนะครับแต่เข้ามาแล้วดูแลด้วยไม่ใช่แค่เข้าเพราะเราอยากจะเข้าก็เอาเข้าเพื่อเราจะเข้าพอเข้าแล้วก็เขาเราก็เราเพราะได้เข้าในสิ่งที่อยากจะเข้าไม่ต้องเข้าใจหรอกครับนะไม่ต้องเข้าใจอะไรนะโต๊ะไม่ต้องไปคิดมันเข้ามันอะไรของมันหลายเข้าจังเว้ยนะไม่ต้องไปคิดเดี๋ยวคืนนี้เข้าใจมะฉะนั้นอยากให้เขาเข้าอิสลามดูแลเขาให้ดีเพราะหลายคนแล้วพี่น้องที่เป็นต่างศาสนาเข้ามาแล้วดีกว่ามุสลิมเดิมด้วยซ้ำเยอะนะครับเป็นมุอัลลัฟเข้ามาอัลลอฮ์รักษาละหมาดดีกว่าคนเดิมอีกมีน้องคนหนึ่งพี่น้องมาเฟียเรียกแกมาเฟียบอกจานผมเป็นมุสลิมใหม่เข้ารับอิสลามจานแต่เจอเพื่อนเก่าๆมันชวนกินน้ำท่อมแกเคยสติเสียมาแล้วพี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะครับตอนที่ไม่เป็นมุสลิมเป็นคนพุทธเป็นกาเฟตอยู่ติดน้ำท่อมแล้วยังไงสติเสียพี่น้องเล่นยาจะเล่นยาอะไรสักอย่างเข้าโรงพยาบาลสมิธเหมือนกับสติอะครับพี่น้องแกมีแฟนเป็นผู้หญิงมุสลิมตอนนั้นที่เป็นยาฮิลียะแฟนเอาฮับบะตุสซาวดาไปให้บอกรักษาทุกโรคเขาบอกอาจารย์ผมนี่เกลียดอิสลามอะผมเกลียดผมรู้สึกคนมุสลิมเนี่ยสกปรกแล้วเขาดูยาเนี่ยพี่น้องฮับบะตุสซาวดารักษาได้ทุกอย่างยกเว้นตายกับแกเขาบอกผมลองกินดูเขาบอกถ้าผมหายผมจะศึกษาอิสลามกินพี่น้องไม่ถึงเดือนสติกลับรับอิสลามผมเข้าอิสลามแล้วครับอาจารย์แล้วก็ไม่ได้แต่งงานกับคนนั้นด้วยนะเข้าเพียวๆเลยรับอิสลามแต่เจอเพื่อนเก่าชวนกินน้ำท่อมผมบอกท่านบอกกับเขาไปเลยวันนี้เราเป็นมุสลิมเราไม่กินแล้วเพื่อนคบกันได้แต่เราไม่กินอาจารย์คนชวนก็เป็นมุสลิมนี่แหละโอ้โหบอกกูไม่รู้จะบอกมึงยังไงเหมือนกันอย่างนั้นคนเราชวนมุอัลลัฟกินน้ำท่อมจะเหลือหรอครับมุอัลลัฟเครียดมุสลิมเดิมชวนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนฉะนั้นระวังแล้วก็พอพูดเรื่องนี้มันมีอีกเคสนึงพี่น้องผมจะเล่าให้ท่านฟังนี่เกิดขึ้นจริง เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับมีคนโทรมาหาผมฮัลโหลผมกับอัสสลามุอะลัยกุมเขาไม่ตอบสลามไม่ตอบสลามอัสสลามุอะลัยกุมไม่ตอบสลามเอาแล้วคนไม่ตอบสลามนะมาคิดง่ายๆดีสัก 20% โอกาสคิดไม่ดีกับเราเยอะมากที่เราคิดนะฮะอาจารย์บับลี่ใช่ไหมครับครับนึกในใจโดนแล้วกูพวกมาหาเรื่องแน่ๆสายป่วนแน่ๆครับผมเองครับผมขอถามอาจารย์อะไรหน่อยได้ไหมครับทำไมผมพูดเหนื่อยเนี่ยผมขอถามอาจารย์หน่อยได้ไหมครับอาจารย์อย่าโกรธผมนะเอายิ่งชัดเลยคราวนี้ป่วนแน่ๆมันต้องถามอะไรที่เป็นประเด็นทะเลาะเบาะแว้งแน่ๆอาจารย์อย่าโกรธผมนะผมขอถามอะไรหน่อยเชิญครับบังอาจารย์อัลลอฮ์มีความสามารถทุกอย่างใช่ไหมบอกใช่ครับผมไม่เคยเจอคำถามแบบนี้
อัลลอฮ์มีความสามารถทุกอย่างใช่ไหมอาจารย์บอกใช่ครับผมฟังอาจารย์บรรยายนั่นแหละใน YouTube อาจารย์บอกมีปัญหาอะไรให้บอกกับอัลลอฮ์ผมพิการถูกตัดขาผมเจ็บมากอาจารย์แล้วผมก็ขอกับอัลลอฮ์อาจารย์ครับตั้งแต่วันที่ผมขอวันนั้นจนวันนี้ผมไม่เจ็บอีกเลยสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอาจารย์ครับผมไม่ใช่มุสลิมผมต้องเข้าอิสลามไหมครับผมบอกกับอัลลอฮ์ตอนที่ผมขอกับอัลลอฮ์วันนั้นถ้าอัลลอฮ์ให้หายผมจะเป็นมุสลิมบังต้องเข้าอิสลามนะอัลลอฮ์ให้บังเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามคนกาเฟรขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้เลยแล้วบ่าวของอัลลอฮ์แบบเราคิดกลับตัวทำไมอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ที่เราขอหรือไม่เท่านั้นเองอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับน้องมุอัลลับนะครับก็ขอให้ได้คู่ครองที่ดีนะครับอินชาอัลลอฮ์หวยมีความผิดขนาดไหนถ้าบอกว่าไม่เยอะจะเล่นต่อใช่ไหมฮะถ้าบอกผิดไม่เท่าไหร่หรอกมะงั้นก็ได้สัก3งวดเดือนนี้หวยพี่น้องถือว่าเป็นเงินอารอม1 2การพนันกินเงินฮารอมเข้าไปอัลลอฮ์ไม่ตอบรับคำดุอาเราแน่ๆแล้วเงินฮารอมที่เลี้ยงลูกเติบโตขึ้นมาไฟนรกเหมาะสมที่สุดกับเนื้อประเภทนั้นฉะนั้นไม่คุ้มนะครับแทงหวยแทงอะไรพี่น้องไม่คุ้มไม่มีใครรวยจากการเล่นหวยแต่มีคนซวยจากการเล่นหวยพูดภาษาหยาบๆนะไม่รวยหรอกครับพี่น้องอยากรวยทำงานสิครับอยากรวยค้าขายสิครับอินชาอัลลอฮ์บารักัตนะคนแทงหวยเหมือนแทงตัวเองเลยฉะนั้นเลิกเถอะครับพี่น้องมุสลิมไม่ได้สอนให้งมงายพี่น้องพวกเล่นหวยพวกงมงายนะนี่ยังดีนะครับเรายังเกรงใจไม่งั้นไอ้ที่ขูดต้นไทรอาจจะเป็นพวกเราสักคนเรานี่ประเภทแพ้ของแปลกเชื่อไหมบางยีมีกรรมการมัสยิดอยู่ที่นี่ไหมครับมีไหมครับมีนะบางนะย้อนนะพรุ่งนี้ตีสามอาซานเลยตีสามคืนนี้อาซานพี่น้องเชื่อเถอะมีคนมาสู่เราเอ้าทำไมเวลาอาซานซุบฮ์ไม่มาหรอกเพราะมันเป็นเรื่องปกติอาซานซุบฮ์แต่อาซานตีสามเป็นเรื่องแปลกมนุษย์ชอบเรื่องแปลกลองสิครับขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องขี่ฮาร์เลย์เข้ามาในซอยเนี่ยไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ลองมีคนขี่ลาเข้ามาสักตัวดูกันหมดเลยเพราะแปลกนะแปลกเราชอบของแปลกฉะนั้นนี่คือสีฟัดมนุษย์จงดาวะดาวะแบบแนวแปลกๆบ้างเพื่อหวังจะดึงคนแปลกๆเข้ามาสู่งานอิสลามนะครับ ทำละหมาดและใช้คำพูดว่ามีภาษาเฟซด้วยนะครับเดี๋ยวมาละหมาดใช้ที่บ้านประจำอัลลอฮ์รับไหม เจตนาทิ้งถึงเวลาละหมาดเราไม่ทำเดี๋ยวไปกอดอที่บ้านพี่น้องอิบนุตัยมียะห์ถือว่าตั้งใจทิ้งกอดอก็ไม่ซอบาปติดมันอย่างนั้นแหละครับนะพี่น้องเคยซื้อของสยามพารากอนไหมฮะเคยไปไหมครับจังหวะเซลอ่ะพี่น้องลดราคาเซลกระหน่ำช็อปกระชูดอย่างเงี้ยเวลา3โมงเช้าถึง5โมงเย็นพี่น้องไปถึง6โมงขอเซลต่อได้ไหมเขาให้ไหมฮะไม่ให้ดุนยาเขายังไม่ยอมเลยเรื่องเวลาแล้วเรื่องอัลลอฮ์จะยอมท่านง่ายๆได้ยังไงเขาเซลล์10โมงเช้าถึง11โมงช่วงเวลาทอง9โมงเราไปรอแล้วบ้านผมนี่เขาแจกบัตรคนจนไอ้รูดปืนเครื่องพังไปแล้วไปรอแล้วพี่น้องทกสจะแจกเงินกี่พันน่ะต่อยกันเลยแย่งซับแรกชกกันเลยพี่น้องแย่งคิวอัลลอฮ์ธนาคารเปิด9โมงใช่ไหมครับ6โมง7โมงมันซับแล้วมีสู้เราไหนบ้างตัวเสียยังไม่เปิดประตูเลยแถวยาวรอเข้าซุบฮ์ซับแรกมีไหมไม่มี
โอ้โหถ้ามีพี่น้องถ่ายรูปแล้วลงเฟซมัสยิดนี้สุดยอดของสุเรายังไม่อาซานตีสี่พี่น้องซบยาวเลยแย่งซบแรกไม่เจอแล้วครับพี่น้องทั้งในประเทศไทยยังไม่เคยได้ยินนะแต่ถ้าเรื่องดุนยาพิการก็ไปนะเพราะใจเรามุ่งกับดุนยาไงพี่น้องฉะนั้นละหมาดยากอดอคนที่อายเรื่องละหมาดน่าจะตบกะโหลกมันจริงๆขอโทษนะครับพูดภาษาวัยรุ่นเลยนะแต่อย่าไปตบมันจริงๆนะมึงอายอะไรเรื่องละหมาดอะแค่ยกขึ้นอัลลอฮฺอักบัรก้มเงยก้มเงยละหมาดต่ออัลลอฮฺโอ้ยบังอาจารย์อายเขาเนี่ยคนต่างศาสนาทั้งนั้นเลยแล้วเขากราบไหว้จะเวทเขายังไม่อายเลยอะถ้าอายคนที่จะละหมาดต่อหน้าคนนะครับพี่น้องเงินในกระเป๋ามึงอย่าใช้อากาศหายใจมึงอย่าเอาของอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์แล้วไม่ขอบคุณไม่อายอัลลอฮ์เหรอขอบคุณสิละมาสิชุกก็สิให้มันรู้ไปแล้วคนจริงกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ก็ช่วยถึงเวลาละหมาดมาบุญคลองกันมาบุญคลองเลยครับน้ำหลวงก็น้ำหลวงพี่น้องที่ไหนได้เวลาละหมาดไม่ยากพอละลิตรขวดเดียวนั่นละหมาดได้แล้วมีผ้าปูเลยไม่มีผ้าไม่ต้องปูคนดูกันทั้งป้ายรถเมย์ช่างมันสิครับเพราะเราเข้านรกไอ้คนบนรถเมย์ช่วยเราไม่ได้เถียะอย่าแคร์คนจนลืมอัลลอฮ์อย่ากลัวอายจนลืมกลัวนรกพี่น้องอย่าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับ ดูอาอย่างไรให้มีผลดูอาด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วดูอามั่นใจว่าอัลลอฮ์รับอัลลอฮ์รับไม่ใช่ดูอาแล้วยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ช่วยฉันด้วยเถอะอามีนเป็นไงขอแล้วเป็นไงก็ขอแล้วไปแล้วแต่ได้ก็ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้หรอกครับอย่างนั้นไม่ได้แน่ๆขอแล้วยาอัลลอฮ์ให้ได้เถอะยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์ได้จริงได้จริงพี่น้องขอแล้วต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ขออัลลอฮ์จะให้จริงนะครับและดูอาต้องตั้งใจนะพี่น้องไม่ใช่ดูอาแต่ไม่ตั้งใจห้ามนะครับทำยังไงให้หัวใจอ่อนโยนอยู่ในทางอัลลอฮ์ที่พอใจตลอดเนี่ยพี่น้องคืนนี้เข้าไปในนี้เลยครับสถานที่รำลึกวันสิ้นอะไรนะวันปรโลกพี่น้องเข้าไปเนี่ยเที่ยงคืนเวลาเขาเลิกเสร็จผู้หญิงไม่กล้าเข้ายืนขอบขอบก็ได้พี่น้องดูเข้าไปในกูโบสหัวใจท่านอ่อนได้นึกถึงความตายสิครับพี่น้องเนี่ยบทเรียนข้างๆแท้ๆนึกสิ่งพี่น้องอิจฉาริษยาแข่งแย่งชิงอำนาจสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นนึกถึงอาเครัตนึกถึงความตายใจท่านจะอ่อนสงบลงแล้วอีกวิธีอ่านกุรอานพี่น้องลูบหัวเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนอาบน้ำมัยยะลูบคนตายบ้างใจท่านจะอ่อนโยนลูบหัวเด็กยะเต็มนะครับลูบกำพร้าสัมผัสกับมัยยะด้วยช่วยเขาอาบน้ำมัยยะฮะใจจะอ่อนโยนแล้วอ่านกุรอานใจท่านจะอ่อนโยนอินชาอัลลอฮ์อันนี้คำถามในไลฟ์สดนะครับแป๊บนึงนะครับง่วงได้ยังครับยังใช่ไหมฮะสามารถละหมาดรวมได้ไหมครับเหตุผลแค่ฝนตกอิชาในมักริบสองวักตุเวลาเดียวกันละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันนี้มีประเด็นคิลาฟอุลามะเข้าใจนะครับถ้ามัซฮับอบูฮานิฟะแกว่ารวมไม่ได้พี่น้องต้องเข้าใจมาตรฐานก่อนแต่อุลามะนะครับนอกจากอิมามอบูฮานิฟะถือว่าถ้าฝนตกสามารถรวมได้ละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดรวมได้มักริบอิชาไม่ได้ให้รวมซุฮรีกับอัสรีเพราะเขาถือว่าเวลากลางคืนถ้าไม่รวมยากไอ้ประเภทฝนตกมาตลอดเวลายากจะมาละหมาดญะมาอะห์ตอนอิชาเขาเลยให้รวมได้เลยแต่อย่าไปรวมที่บ้านนะครับบางคนบอกรวมได้แล้วละหมาดคนเดียวรวมก็มาคนเดียวอิชาไม่ได้นี่ที่สุเราะห์พี่น้องเป็นญะมาอะห์รวมได้มีแบบอย่างครับพี่น้องนะครับครับญะซากัลลอฮ์งานอะไรครับเนี่ยงานแคดดี้ตีกอล์ฟแคดดี้ไม่ใช่ตีกอล์ฟนะครับแคดดี้ถือกระเป๋าให้นักกอล์ฟใช่ไหมครับถ้าตีกอล์ฟอีกแบบนะครับพี่น้องตีกอล์ฟนักการเมืองแต่แคดดี้พวกเรานะบาปไหมคะถ้าจำเป็นต้องทำใจไม่มีเจตนา
คือผมไม่รู้ว่างานเขาเป็นระบบไหนนะแต่ถ้างานนั้นเอารัดปิดไม่ได้แล้วเราก็ต้องไม่ผมไม่รู้ว่าวิธีเขาแบบไหนถ้ามีสิ่งฮารอมเจือปนงานนั้นพี่น้องก็ทำไม่ได้และผมไม่แนะนำให้พี่น้องทำงานแคดดี้ด้วยเพราะแคดดี้เวลาเยอะที่ต้องอยู่กับผู้ชายเพราะมันต้องไปแบบนี้นะเขาไปหลุม8ไปหลุม8ด้วยหลุม7หลุม7หลุม3หลุม3หลุมไหนหลุมนั่นแคดดี้ต้องตามตลอดพี่น้องแล้วชายหญิงเวลาใกล้ชิดกันอย่าไปคิดว่าฉันมีสามีแล้วอาจารย์มีสามีเนี่ยแหละครับอันตรายพอกับหญิงโสดเลยพี่น้องงานแคดดี้มันต้องประกบพยายามพี่น้องว่ามัยยัตตะกิลลายัจญัลลอฮุมะคอรอจาใครตักวาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยให้ทางออกพี่น้องไม่อยากทำบอกอัลลอฮ์สิเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้งานใหม่อยู่ที่ขอหรือไม่แค่นั้นเองไม่อยากทำแต่เช้าก็แต่งตัวไปกลางคืนก็ไม่บอกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์สิครับขอกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่อยากทำแล้วงานแบบนี้ยาอัลลอฮ์อยากทำงานที่มันฮาลาลที่ฉันอยู่ถึงแม้ได้เงินน้อยก็พอใจยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยพี่น้องเชื่อผมอัลลอฮ์ช่วยก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมะท่านนี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อนะครับค่อยๆพยายามแผ่นดินของอัลลอฮ์กว้างขวางอย่าไปง้อมักลุกอัลลอฮ์ไม่ปล่อยท่านอดหรอกนะครับท่านนอนหลับเลยเวลาซุบฮีต้องละหมาดใช่ไหมครับชดตื่นมาต้องละหมาดเวลาไหนก็ต้องละหมาดแต่อย่าเลี่ยงนะบางคนบอกอ๋อตื่นเวลาไหนละหมาดเนียดเจ็ดโมงทุกวันไม่ได้นะครับตั้งเจตนาจะตื่นในเวลาแต่สมมุติมันอุโซท่านด้วยกับเหตุผลใดก็แล้วแต่ตื่นมาหกครึ่งก็ต้องละหมาดนะครับอันนั้นท่านไม่ได้เจตนาที่จะทิ้งนะครับไม่เป็นไรนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอ๋อเดี๋ยวเวลาผมมีอีกใช่ไหมครับบางไปซ้อนอีกประมาณ5นาทีนะครับสามทุ่มครึ่งนะถ้าพี่สาวอยู่กับไทยพุทธไม่แต่งงานมีลูก2คนแสดงว่าซินาแสดงว่าซินาจนมีเด็กนะครับมีลูก2คนวันนึงเขาแยกกันอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์แต่สุดท้ายเขาก็กลับไปอยู่ด้วยกันอีกเราสามารถอยู่ร่วมกับเขาได้ไหมครับเช่นเวลาเขากลับมาบ้านเงินที่เขาซื้อของกลับมาบ้านเรากินได้ไหมพี่น้องต้องแยกประเด็นนะเวลาเขากลับมาพี่สาวเรากลับมาบ้านหน้าที่เราต้องเตือนต้องบอกต้องดาวะต้องนะซีฮัตเขาไอ้เงินถ้าเขาทำของฮาลาลไอ้นั่นไม่ใช่เงินฮารอมนะครับแต่ฮารอมที่พฤติกรรมเขาแล้วแปลกว่าท่านทนอยู่ได้ยังไงคนเป็นพ่อเป็นแม่ปล่อยไม่ได้นะครับแบบนี้และยังไปมาหาสู่ทำเรื่องปกติไม่ได้นะครับพี่น้องนี่เรื่องใหญ่ต้องจัดแจงพี่น้องผมเลยชมฮาน่าไงรู้จักฮาน่าไหมฮะไม่ใช่เพื่อนผมนะครับฮาน่านางแบบอาจารย์มีเพื่อนเป็นนางแบบด้วยครับผมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักผมผมชอบฮาน่าพี่น้องในจุดหนึ่งนะนี่กรุงเทพนะครับเสียงผมอาจจะถึงพี่น้องมุสลิมท่านนี้นะครับถึงเขาจะออกสื่อและไม่ได้คุมฮิญาบเขาจะออกสื่อลุกเป็นนางแบบสาวมั่นสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเขาสามารถดึงฮิวโก้ให้รับอิสลามได้ถึงแม้ว่าเขาเองฮาน่าจะอยู่แบบนี้แบบไม่ได้ฮิญาบแต่ผมชื่นชมฮิวโก้ไม่ใช่ระดับบางยีแบบเรานะครับเชื้อนะครับมีเชื้อพระวงศ์นะครับฮิวโก้นะครับจักรพงศ์อ่ะแต่ฮาน่าเป็นปุถุชนธรรมดาแต่แต่งงานกับคนระดับนั้นแต่ทำไมคุยแบบไหนให้ฮิวโก้ยอมรับอิสลามได้เอาละฮิวโก้จะเล่นดนตรีจะอะไรอย่างน้อยที่สุดเขาเป็นมุสลิมสุดยอดขอดุอาให้ครอบครัวพี่น้องเราฮาน่าได้รับบารอกัตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับนี่ผมชื่นชมและเราได้คนฮัลโหลไม่ใช่มีเชื้ออะไรเลยพี่น้องเป็นเกลื่อนด้วยซ้ำเรายังคุยให้มันรับอิสลามไม่ได้และเรารับมันเข้ามาในชีวิตได้ยังไงรักอาจารย์รักไอ้คนตาบอดนั่นแบบพี่ตูนบอดี้สแลมเพลงนั่นเพลงพี่น้องเราฟังเพลงจนอินอิสลามไม่มีถ้ารักตาบอดจริงพี่น้องอัลฮุบุลอะมะความรักคือตาบอดถ้าไม่มีอิสลามกำกับบอดมืดเลยพี่น้องฉะนั้น
รักใครรักไปพี่น้องแต่อย่าให้รักเกินอิสลามเอาเข้ามาแล้วดึงกลับมาให้ได้ถ้าพี่สาวท่านแยกกันไม่ได้จริงๆต้องให้แยกจากกันพี่น้องอยู่ร่วมกันไม่ได้สามีภรรยาคู่นี้ต้องแยกจากกันเพราะถือว่าซินาครับสงสารที่สุดคือลูกเพราะลูกมันจะตามพ่อในเรื่องสัตว์นะครับระวังนะครับอีกคำถามนะครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้าเราต้องไปอยู่ที่ที่ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีแต่ใจเราไม่มีเจตนาอัลเลาะห์จะอภัยไหมครับอันนั้นอยู่ที่เนียตท่านละกันพี่น้องไปอยู่ในดงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงอาจจะเข้าไปโดยไม่เจตนาแล้วหลุดออกมาไม่ได้อันนั้นอัลเลาะห์รู้พี่น้องนะครับอามาลุบินียะห์อามาลทั้งหมดอัลเลาะห์รู้เจตนาท่านนะฮะรู้เจตนาบางทีมันมีแต่ละคนมันต้องอยู่ในวงแบบนั้นบางครั้งเราไม่ได้เจตนาแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องอยู่อัลเลาะห์รู้พี่น้องอัลเลาะห์รู้ความสามารถและเจตนาเราเหมือนพี่น้องบางคนเลี่ยงไม่ได้ถูกไฟบังคับต้องทําพิธีกรรมในบางอย่างที่อิสลามห้ามเราเลี่ยงไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอัลเลาะห์รู้เจตนาพี่น้องไม่ต้องคิดถึงมนุษย์เยอะโอ๋เดี๋ยวเขาจะด่ามั้ยเดี๋ยวไม่ต้องคิดพี่น้องเพราะคนด่าเราไม่ได้ให้ข้าวเรากินนะคนด่าเราไม่ได้ให้น้ําเรากินนะครับพี่น้องเราชีวิตทั้งชีวิตเกิดเป็นคนตั้งที60 70ปีนึกถึงอัลเลาะห์แค่อัลเลาะห์ผู้เดียวพอแล้วชีวิตมันแค่มนุษย์เยอะเหนื่อยโอ๊ยทําไมอาจารย์มารีบพูดอย่างนั้นไม่สุภาพก็ไม่ต้องฟังผมไม่ชอบง้อคนเพราะชีวิตผมถ้าคิดเอาใจคนโอ้โหพี่น้องนั่งในมัจลิสนี้เป็นร้อยเกือบร้อยนะพี่น้องผมเอาใจท่านหมดตายสิครับแล้วทำไง KFC ยังไม่เอาใจท่านเลยแต่ท่านยังตาม KFC เลยพี่น้องไปสั่งวิงแซบตะก่อนจำได้ไหมเรากิน KFC ขอวิงแซบพี่น้องบอกเพิ่มน้ำตาลนะเขาฟังท่านไหมเพิ่มน้ำตาลหน่อยนะคะอยากได้หวานหวานพี่น้องเข้าไปเชฟช่วยเติมเกลือไปหน่อยนะอยากได้เค็มไม่อยากกินก็ออกไปซื้อไก่ข้างถนนกินนู่นสูตรเขามีตายตัวพี่น้องเขาดุนยาเขายังไม่งอท่านและเราเกิดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งทีคิดถึงคนเยอะๆปวดหัวพี่น้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์พอใจจบใครจะมองยังไงปล่อยมันเพราะสวรรค์ไม่ใช่ของใครดังนั้นนอกจากของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฝากไว้พี่น้องด้วยรักและจริงใจจูบุจูบุนะครับแบบวัยรุ่นนิดหนึ่งนะเพราะไลฟ์เฟซเราผ่านอะไรนะครับอ๋อในกระดาษแหละครับมีอีกนะฮะอนุญาตให้คนกาเฟตเข้ามัสยิดได้หรือไม่อันนี้มีคิลาฟแต่สมัยท่านนบีมีนะครับเอาซุมามะเข้าไปในมัสยิดถ้าเข้าไปแล้วมีประโยชน์กับอิสลามเอาเข้าไปแต่ก็ดูระวังแต่งกายด้วยนะครับถ้าเพื่อนเรามาแบบโอ้โหนะสปาเกตตี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมสปาเกตตี้เข้าใจไหมมะเข้าใจไหมครับบังหนุ่มเข้าใจไหมถ้าไอ้หนุ่มนี่เข้าใจยุ่งเลยนะครับผมสปาเกตตี้สายสปาเกตตี้ฮะเดี่ยวมาเลยเฮ้ยมาบ้านเธอสวยขอเข้าไปดูอันนี้ต้องระวังไปน้องแต่งตัวแบบนี้อย่าเข้าไปในมัสยิดนะฮะต้องให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์ด้วยถ้าเขาอยากไปฟังอยากไปสอบถามเรื่องราวของสัตว์นะสุภาพไปน้องนั่งคุยได้อันฮัมดุลิลละห์นะครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้อัลลอฮุอะลัมสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับผมขอโทษพี่น้องทุกท่านคำพูดไหนไม่สุภาพขอมาอัปมะปะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนและอินชาอัลลอฮ์นูรุนมูบีนเจอกันอีกครั้งไม่ใช่อีกครั้งอย่าอีกครั้งเลยพี่น้องเจอกันหลายๆครั้งจนตายกันไปข้างนะครับให้เราร่วมงานดาวะนี้ตลอดไปพี่น้องแล้วบ้านแขกสวนพลูเมืองพี่เมืองน้องร่วมมือกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการร่วมมือกันทำงานดาวะศาสนาอีกแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วสักวันเราจะยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณมากพี่น้องญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขอรับตอบแทนความดีงามให้กับท่านอาจารย์บับลี่อับดุลรอมานนะไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็หลังจากนี้นะ